พร้อมแล้วพร้อมแล้วจากศิลปินวัยรุ่นแห่งจังหวัดนครสวรรค์ชมรมริเกจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับตกหัวละสุขเสมเริ่มแล้วจ้านำทีมโดยดาวตกน้องนายเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์เพลงพรสักความสารการ์ตูนบุบุตาเฮ้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 ฮันน่ะแล้วจ้าแม่จ้าลงวาเลยครับเชิญผู้แสดงด้านหน้าเวทีครับสวัสดีครับขอเชิญนะศิลปินด้านหน้าเวทีเลยนะฮะเรียงให้เป็นแถวนะครับผู้หญิงไม่มีครับเป็นแต่ผู้ชายครับเอ็มนี่เลยข้างบนขึ้นได้นะครับขอสวีภาพครับลงวากับท่านขอกราบขอบคุณครับริเกตกุลานสุขเสมจากชมรมริเกจังหวัดนครสวรรค์ครับศิลปินวัยรุ่นครับร่วมโรงศิลปินมาร่วมงานไหว้ครูในวันนี้ครับท่านชมรมจังหวัดนครสวรรค์แสดงแล้วจ้ะแสดงแล้วจ้ะเร็วๆๆๆแสดงแล้วจ้ะพ่อครับแม่ครับเย้เฮ้ยI'm sorry.
ครสวรรค์แสดงแล้วพอจากเสียดายตาแมนไม่มาเต้นแขกแฮปปี้ฮายาแฮปปี้ฮา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 ตามตำราเรียนรู้ไว้ครูก่อนยอก่อนขึ้นพนมกมเทศาน้อมคำนับกราบคุณครูที่บูชาเป็นตำราสืบสร้างแต่บางบังแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยา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 แฮปปี้ยาองค์พระพิฆเนศวรชวนกราบเท้าเทพพระเจ้าพุทธราชใจอาจหานมีพระเสียรเป็นโคชาปัญญาชาปฏิหารฤทธิ์มีสี่ก่อแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาองค์ระยะโกรธนาเนื้อก่อเรือริบผู้คนคิดเพลงไว้ให้สั่งสอนพระประสบปัญญาสดสร้างบทกลอนโคนละครบอนรำเป็นตำราแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาองค์พระเพชรรู้กันก่อนทางผู้คนคิดเพลงไว้ให้สืบสานเรื่องสังคีตดีสีปีชวนตั้งมานาคอนโทนตะโพนไทยแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยา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 เดิมลิเกฮามาจากแขกเฮ้เดิมลิเกฮามาจากแขกเฮ้ถ้าเห็นแปลกนำมาแบกที่แก้ไขมาเป็นศาสนาตัดสินเรือบินไทยแสดงที่ได้เริ่มที่แรกแขกทุกทีถ้าหามาระยูขอให้คนดูนั้นโชคในชมรมวัยรุ่นนครสวรรค์เล่นแล้วจ้าแฟนจ๋าขอกราบขอบคุณครับพี่น้องชาวอุทัยธานีขอบคุณอาจารย์ฉลาขอโทษด้วยนะครับสวัสดีจ้าส่งเสียงกังวานขอรับคนงานดีมีระดับสิบนิ้วคำนับเกื้อนุนขอฝากการร้องการรำส่งไปแทนคำขอบคุณกันเป็นแถวๆกินข้าว
กันมาแล้วหรือยังย้ำหัวแต่ฟังและแต่งไทยโคโลบอกแล้วครับช้าช้าแต่งไทยแสดงไม่แจ้งไม่จ๋าต้องรำด้วยไหมเนี่ยโอ้โหพาตัวใส่เอวแท้จบจบยาวไปหนูยาวไปลูกแต่งไทยลูกพ่อเพลินแล้วก็จริงนะน้องเพลินแล้วจริงนะน้องใส่ตองกันที่มาต้องแกล้งแต่เป็นของแต่งไทยแต่ละคนน่าละมุนละเตียจังแต่ละคนละน่าละมุนละเตียจังละ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 สองรอบเหรอไอ้ปกติรอบเดียวนะโปรไอ้เลยปกติเขาลำรอบเดียวเต้นไทยตู้ตู้เอาตู้เนี่ยลำไม่ไหวก็เข้าไอ้ตู้แต่งไทยมาแล้วจะไม่จังจ้าเฮ้เฮ้แล้วก็จริงนะน้องแล้วก็จริงนะน้องไอ้เหี้ยมันไม่เกย์สุโขทัยว่ะนี่มึงไปดูคณะโรลีถูกของมาไหมเนี่ยต้องรับพร้อมกันด้วยยาวไปลูกแต่งไทยยาวไปจ้าเพลินแล้วก็จริงนะน้องเฮ้ยเอาเพลินแล้วก็จริงนะน้องไปตรงกันที่มาต้องแก่จะได้เป็นแรงของแต่งไทยแต่ละคนมันละเตียจ้าขอบคุณสลับรางวัลน้ำใจครับขอบคุณจังครับขอบคุณที่ให้นะครับเผื่อวันเผาไม่ได้ไปนะครับพอก่อนครับพอก่อนแต่งไทยเหนื่อยครับไม่น่าทรมานลูกชายเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจ้ะขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ให้พ่อแต่งชัยมาช่วยพวกเราเพราะพ่อแต่งชัยก็อยู่ในชมรมลิเกด้วยนะครับผมขอบคุณที่สุดแล้วกันตั้งใจเข้าหรือใครเอาเข้าอะไรนะเราเอาเข้ามาเราตั้งใจเอาพ่อแต่งชัยเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเงินช่วยด้วยเวลาป่วยเวลาเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาตายก็ให้หมื่นนึงแต่งชัยจะได้ใช้ก่อนยังอ่ะหายใจฟุดฟาดไหวอยู่เนี่ยจ้ะครับขอบคุณยังสูงไปแล้วกันวันนี้ขอบคุณเอารถอะไรมาวันนี้มาลูกสาวพันส่งลูกสาวมาส่งผลตะวันจันทองมีเมียแล้วมีเมียแล้วไงลูกสาวจ้ะไม่ใช่เมียเขาลูกสาวรถข้างหลังที่จอดตรงนี้ป่ะใช่รถไอ้รถเข็นงัวนะใช่ป่ะใช่นั่งมาเอาตะเพ็ดแขวนมานะรถแกเหรอรถพ่อเองลูกรถพ่อนะพ่อนะอีกสักเพลงดีกว่าอีกสักเพลงน้องปกติเคยไม่ได้แถวนี้ป่ะไม่ค่อยได้มาหรอกเคยมาแถวอุทัยป่ะไม่ค่อยได้มานะบอกเขาไปเลยถ้าหาคณะแต่งไทยเท่าไหร่ทําฮะถ้าหาคณะแต่งไทยเท่าไหร่ก็แถวเนี้ยของคุณอาสุขเกษมไม่เป็นไรพูดไปเลยไปจําสุขเกษมก็ไม่เคยมีคนดูแล้วเอาเลยเอาของเราก่อนเล่นบ่อยแล้วแถวเนี้ยเอาคณะแต่งไทยถ้าคณะแต่งไทยเท่าไหร่วันนี้อิสระเพราะไปงานไหว้ครูเขาไม่ถือเราอยู่แล้วเอาพ่อพูดไปเลยคณะพ่อเท่าไหร่คณะแต่งไทยของพ่อเหรอเท่าไหร่ออกงานตั้ง 7,000 ได้ไหมล่ะ 7,000 เด้ข้าวมีไหมข้าวเลี้ยงไหมข้าวไม่ต้องไม่ต้องครับเดี๋ยวชาวคณะเอาขี้งัวมาแดกกันเองนะฮะไม่ต้องกินเลยครับขอบคุณยังสูงก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณน้องฝนสาวผมประสานแล้วก็น้องเดือนแล้วก็ลูกชายคือน้องนายเนาะเป็นบทบุญธรรมไงก็ฝากไปด้วยเนาะครับพ่อนะผมก็ยุ่งมันเยอะแล้วพกประหลัดขิกมาเต็มหมดใช้กับใครนักหนาเนี่ยเพื่ออนาคตเลยลูกเผื่อจะได้เลยบ้างอ๋อเผื่ออนาคตหาย60กว่าจะหวังอนาคตอีกคนรุ่นนี้ยังมีอนาคตอีกวะเนี่ยพออีกสักเพลงดีกว่าเพลงเดียวเนาะรักมา5ปีอ่ะจัดให้หน่อยลาพอได้เลยไอ้ต้อยเปิดไฟสว่างไว้อีลิเกแกเปิดไฟสว่างไว้อย่ามืดห้ามเล่นไฟเดี๋ยวลิเกกูเป็นลมมึงนี่มึงต้องดูอายุด้วยไอ้คิดนี่เล่นไฟมั่วซั่วบอกเขาลูกบอกลูกอย่าปิดไฟมืดเดี๋ยวลิเกกูบินหนีนะเฮ้ยลองเต็มที่น้องเปิ้ลกำลังชอบลิเกนั่นไม่ใช่เข็มลิเกไม่ใช่เข็มรักมาก่อนใครดนตรีต้องรอลูกคอดนตรีต้องรอลูกคอฉันไปต้องทำใจอย่างแน่นอน
ถ้าหมุนตัวหน่อยแดงไทยหมุนตัวหน่อยไม่แม่ด้านซ้ายขอมาอดอดทลายเธอก็ไม่ใจอดสงสัยว่าหล่อนจะมีรักซ้อนซ้อนว่าทีหลังจะหมุนสกิดด้วยสิต่องานก็ได้นะครับลิเกคณะแต่งไทยเพชรเขาทองนะครับท่านที่มีงบน้อยทุนทรัพย์มีถูกหวยเพียงแค่10บาท20บาทก็หาได้แล้วครับคณะแต่งไทยนอนใจเชียร์เชียร์ลับไปร้องไปพ่อเริ่มโทรพวกเราหรือว่าที่นี่ก็เสร็จทีลูกละชมรมลิเกจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาช่วยให้กับทีมงานตลกโคราชสุขเกษมก็ต่อไปนี้ก็ถ้าเป็นชมรมเราก็จะไปช่วยกันไม่ว่าลิเกใครไหว้ครูพอแต่งไทยก็มีโอกาสเป็นลิเกที่อยู่ในอำเภอเขาทองจังหวัดนครสวรรค์ก็มาร่วมกันในวันนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอกราบเรียนเชิญจะมีพ่อตลกโคราชสุขเกษมมารับเงินจากชมรมครับเชิญครับโบราณสุขเกษม 5,000 บาทนะครับถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับครับขอบคุณยิ่งสูงเกษมพอแต่งก็จะมาอยู่ด้วยอ่ะพอแต่งก็จะมาอยู่ด้วยจะมามาเข้ามาด้วยเนี่ยเอามาอยู่ด้วยคณะแกอายุจะได้ครบพันมือไหวแล้วเหม็นออกปากแล้วฟันฟันก็ทารุดก็ทารุดทำบุญด้วยให้ 5,000 นะจ๊ะนะโอเคครับครับผมแน่นอนใช่ไหมนะแน่นอน 5,000 นับก่อนก็ได้ครับนับก่อนก็ได้อ้าวทำบุญด้วยเหมือนกันทำบุญด้วยกับใครอ่ะตัวแทนโรงเรียนน้องยางแล้วก็วัดน้องยางขอตัวแทนเลยครับบนเวทีเลยนะฮะได้เลยครับนะครับโอ้ใจดีเนาะครับอ๋อทำต่อเป็นทุนอาหารเป็นทุนอาหารเด็กโรงเรียนน้องยางต้องทำบุญให้โรงเรียนหนองยางเพราะว่าลูกเราเคยดูดม้าข้ามกำแพงอยู่ตรงนี้อันไหนวัดอันไหนวัดอันไหนโรงเรียนนี่อันนี้วัดนี่วัดวัดโรงเรียนนี่อันนี้โรงเรียนจะผิดสองไม่หรอกมันผิดมันเท่ากันแหละจะต่างเท่ากันเท่ากันจริงจัดงานใหญ่โตทำบุญสองร้อยเชิญตัวแทนเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่จัดงานใหญ่โตใส่ซองสองร้อยไอ้กูไม่จัดให้ยิ่งใหญ่ไอ้เหี้ยปิดเงียบๆดีกว่าอายเขาอายคนไปไหนแล้วคนตัวแทนตัวแทนคนรับตังเอามาแล้วครับเชิญครับครูวัดอันนี้วัดก่อนอันนี้วัดก่อนเอาวัดเอาจ๋าให้เลยจ๋าไปตัวแทนให้ของเพราะว่าอันนี้ของวัดหนองยางขอบคุณนะครับขอบคุณครับและก็ถ่ายรูปมาจ๋าให้ลูกพอโรงเรียนหนองยางเดี๋ยวท่านพอรับอันนี้ท่านพอโรงเรียนนะครับเป็นทุนอาหารนะครับครับผมของเด็กโรงเรียนหนองยางนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเดี๋ยวเราเล่นกันแค่2ชั่วโมงแล้วจบจากเราก็พบกับลิเกตลกโคราชสุขเกษมต่อเลยท้องนาสะเทือน
นิยายชีวิตบ้านนอกครับไม่มีตัวเจ้าครับช่วงหลังดูชมสามตลกครับตูมตามตลกสมดุลแล้วล่าสุดเสมประกบแล้วครับเดี๋ยวดูธนูทองดูพระเอกยอดอร่อยเอ้คุณนุชบุตรแสวงจองสุขลูกไม่ยาเออเฮ้เออเฮ้เออเฮ้ท้องนาสะเทือนเริ่มสะเทือนแล้วที่นี่จบไปแล้วหนึ่งเรื่องยกเมียให้เพื่อนเป็นเรื่องที่สร้างความดังสร้างความรวยให้กับยอดอร่อยเดี๋ยวดูเรื่องนี้ครับสร้างความดังให้กับหัวหน้าสุขเสมมาแล้วดาวร้ายอภิชาติครับช่วงแรกวัยรุ่นผมนั่งลุ้นลูกหลานและช่วงนี้ครับหัวหลานบางละถ้าช่วงสองฉลางและท่านยะวะเละละช่วงสองฉลางและท่านยะวะเละละถ้าดึกแล้วอาจจะนักขี้เราถ้าเอ่ยชื่อพับพาดนี่พาโคตรเผ็ดและพี่ของปลัดเพชรพึ่งพายปลัดเพชรนอนแผดรักแพ้พายไม่ได้แม่เอวพึ่งพายร่วมเผาน้องรักสีไพรนี่ไม่ใช่ผิวเพลินแต่แพ้เพื่อนชื่อไอ้เพลินพลุกพลันน้องรักสีไพรครับไม่ใช่ผิวเพลินแต่แพ้เพื่อนไอ้เพลินพลุกพลันไอ้พากลั่นกรองในเมื่อนกต้องการเงินปวดร้องนานอวดเก่าน้องจะได้หรือไม่ได้แม่สีไพรดีดูท่านต้องติดตามดูอย่าเดาลุยเลยครับท้องนาสะเทือนเรื่องมันอยู่ทางหน้าไว้ได้ไว้ชาบะขอไข่ใต้การแสดงคนเอรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเวลาสุขเสมนำเสนอช่วงนี้พบกับนักร้องสมองหนิงสมิงลิเกครับเอ้คุณวุฒิบุตรแสวงครับลูกชายของสิงแสวงชัยด้านหน้าเวทีครับครูผู้สูงค่าจากบวงเหล่าสานุสิตเมื่อเสียงที่ครอบมอบความคิดสะเทียนสะทิดสถานบทบาทกำชับครับแฟนชมคืนนี้ตัวผมถือเพลินมีคู่รักใครไม่ขัดเขินรักไม่หมางเมินหน้าเมินก่อนจะไปนางจะไปลานวลน้องสีไพรเมียของคันนี้หญิงชายนายนาอย่าลุกหนีเพราะยิ่งดึกยิ่งดีทุกดานรีบไปถนอมไปร้องต่อฉากหน้าฉากนี้ใช้เวลาไม่นานพ่อบ้านคนซื่อที่ชื่อไอ้เพลินมีเมียลูกแล้วครับ
คือสีไพรแม่บ้านแสนดีช่วงนี้มาไรเหล่าแช่มรับบทตาไปดูทีมงานครับหัวหน้าสุขเสพทุกนายนางจะสู่ด้านหน้าเวทีแสดงจนกว่าจะจบในท้องเรื่องท้องนาสะเทือนครับจะสนุกกับสามตลกนะถ้าตลกสายยันเที่ยงเสร็จยังไม่กลับก็มาเล่นได้เลยครับชุดนี้สะพายเล็กสะพายใหญ่นะใหญ่ก็อีเล็กนะครับเหมือนน้องมันอยากอัดก็อยากฟัดเอื้อน
เอ่ยสุดท้ายต้องลงเอ่ยยังเอาทิ้งแล้วบ้านของสีทองไอ้เพิร์ดเดินไปแล้วไปหมดทีขึ้นบ้านอุ้ยเฮียตรงไหนแล้วลูกยังไงสวะไม่มีหรอกลูกมีหรือเปล่าไม่เคยมีเฮียก็เมื่อกี้เนี่ยมันร้องบอกเฮียขึ้นบ้านขึ้นบ้านนี่บ้านนี้ปากบ้านเขาจะดีหรือแม่อย่าร้องลูกอย่าร้องเฮียขึ้นบ้านไม่มีหรอกลูกไม่มีเฮียมีแต่ตะกรวดก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่สิไพรสิไพรอยู่บ้านหรือเปล่าเสียงใครมาก็ไม่รู้แล้วจะเป็นเฮียจริงๆไปดูซิใช่ไหมฉันเองไม่ใช่เสียโอ้โหจังเจียวคนบ้านนี้จำได้หรือเปล่าตัดชัดชิดชัดชิดชัดนี่ฉันไงไอ้ผาพี่ชายของปลัดเพชรพี่ผาแกมาทำไมวันนี้มีธุระอะไรปะเนี่ยพอดีปลัดเพชรเนี่ยไม่ว่างจริงๆหรือว่าหรือว่าโอ้ยรุ่นนี้ไม่น่าเล่นแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ว่างจึงสั่งให้ฉันเนี่ยปลัดไอ้ผาเนี่ยมาแทนปลัดให้มาบอกลูกบ้านทุกหลังคาเรือนว่าปีนี้นะให้ไปที่บ้านของปลัดเพชรเขาจะเรื่องคืนโฉนดที่นาอะไรทำนองนี้นี่แหละอ๋อจะคุยกับพี่ไอ้เพลินอยู่หรือเปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุยกับพี่สีไพรอยู่สีไพรอยู่พี่สีไพรคุยกับเขาสิสวัสดีสีไพรเอ้ยยังไงเนี่ยไอ้เพลินไปไหนท่านล่ะอ๋อออกไปทำนาโอ้ยเสียใจด้วยจริงๆเชียวเพราะต้องการอยากจะมาบอกเพราะปลัดเพชรสั่งมาบอกว่าให้พ่อบ้านทุกหลังคาเรือนไปที่บ้านของปลัดเพชรเขาจะคืนโฉนดที่นะจะมีการเว้นคืนกันโอ้ก็ดีสิเนี่ยแล้วตอนนี้พี่เพลินไม่อยู่พี่เพลินไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรทางนั้นสีไพรในเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันสีไพรไปเองก็ได้ไปได้หรอไปเลยนะรีบไปด้วยก่อน3 โมงเย็นวันนี้ไม่ใช่3โมงเช้านะ3โมงเย็นรีบไปนะจ้าน้องน้องทำไมไม่ว่างจริงๆอันหรือว่าอันหรือว่าไปไปนะกินเลยเข้าไปกันพี่อภัยจ๋าอยู่บ้านก่อนนะพี่ไปเอาโฉนดที่นาแล้วถ้าพี่เพลินกลับมาบอกพี่เพลินว่าพี่ไปบ้านประหลัดพี่กลับนะพี่จะไปเหรอฉันไม่น่าไว้วางใจเลยนะไม่มีอะไรหรอกเชื่อพี่นะพี่ไปแล้วพี่รีบกลับมาเลยนะพี่เพลินให้ตาไปดูครอบท้องนาสะเทือนเริ่มขึ้นแล้วจับตาดูครอบครัวนี่จะเป็นเช่นไรย้อนมาที่ไอ้เพลินครับกูควายไถนานี่คือควายของเราชาวคณะนะครับเราลงทุนซื้อมาเป็นแสนคนไหนเล่นไม่เหมือนควายผมไม่ให้เป็นนะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนควายหน่อยนี่ลูกคนเล็กของเล็กยอดอร่อยคนนะครับล่าสุดเลือดจงให้ถุยลุยไทยมาหยุดอยู่ในท้องนาไม่นิ่งเลยอ่ะโอ้ควายเปลี่ยวซะด้วยอยู่เฉยๆนะไอ้ทุยโอ้โหโอ้โหสายที่มึงสายหัวนี่ทำไมไม่ได้รางวัลไง รู้มากซะด้วยท่านผู้ชมที่เคารพตนนี้เป็นยากนะถ้าไม่เหมือนจริงๆเป็นไม่ได้ใครใจดีให้รางวัลควายโอ้โหเป็นไงขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเอารับเอาพี่แบงค์ร้อยเอากลับไปทำไมนะเดี๋ยวควายในเมื่อเขาให้รางวัลแล้วก็เราไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาอ่ะร้องขอบคุณเขาสักนิดนึงแหล่แหล่ให้สักนิดนึงสายเลือดลูกอร่อยก็ต้องแหล่ได้จังไรเอ้ยอุตส่าห์ไม่ห้ามแล้วอุตส่าห์เปิดโอกาสให้มันร้องยาวๆร้องแค่นี้ไงอ่ะเดี๋ยวไปผูกเดี๋ยวไปปล่อย
ให้กินหญ้าก่อนเร็วเอาไปทางโน้นไปทางโน้นเลิศจุงไอ้ถุยลุยไทยมาหยุดอยู่ในท้องนานึกถึงกลอนแสวงชี้แจงว่าผมจะนำข้าน้องพี่สมิงนักร้องชี้ช่องหลากหลายเรื่องคนกับควายขอรับเกิดเป็นควายถูกแค้นแค้นครับถูกเขียนถูกขับถูกขี่ตากแดดตากฝนต้องทนฝืนควายหรือจะคืนใจคนแต่คนสิไม่เคยพักมักผลใช้ควายจนปนจนปีถึงจะปีจะปนไอ้ควายก็ปนไม่เป็นคนหรือก็ยังเข็นใช้ควายคืนดันทุรังหลังลายควายถูกใช้หูชี่บางคนยังเห็นควายไร้คุณค่าบางก็เอาไปค่าเอาไปขายใจเข้มเข้มคนใจคนหรือควายช่วยวินิจฉัยบ่งชี้โปรดอย่ามองข้ามให้ความสำคัญเพราะบุญคุณควายมันก็มีมันเป็นเวลาเดียวกันที่ไอ้เพลินรายงานตัวจ่าสิบเอกร้อยตรีพลตำรวจดาบทองมึงไม่ยศเยอะอย่างเงี้ยศูนย์รวมยศโอ้โหแต่งเนื้อแต่งนานๆได้เล่นนานๆได้ใส่ไอ้ที่หายแต่ก็โควิดมาเป็นไงเก็บชักยุ่งก็แต่งตัวนิดแต่งอะไรก็เหมือนมึงกำลังทำอะไรเนี่ยเพลินก็กำลังจะทำนามัวตะห่วงไถนานอกพวกกำลังจะตอกนาไหนนู่นพูดอย่างนี้หมายความว่าไงปลัดเพชรเพื่อนเราอะหลอกลวงสีไผ่เมียงไปที่บ้านนะสีไผ่สีไผ่เฮ้ยเอิญไอ้เพลินเอาเฮ้ของนาเริ่มสะเทือนแล้วเจ้าเพลินด้วยความรักความเป็นห่วงลูกและเมียวิ่งมาวิ่งมาเป็นยอดอร่อยเป็นเจ้าเพลินเอ้าพี่พรพี่ฟ้าจ๋าเปลี่ยนตัวเขาจากจะเล่นง่ายอร่อยมึงจิ้มหายมึงจะรีบเล่นไปไหนมึงห่วงกูมั่งสิกูวิ่งตามไม่ทันนะเว้ยเฮ้ยหนังรองเท้าเนี่ยต่างคนต่างห่วงตัวเองดีกว่ากูจะล้มเหมือนกันมึงฮะกูก็จะล้มเหมือนกันมึงจะล้มค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบเร่งหรอกเล่นดึกเลิกดึกวันนี้ให้ผู้ใหญ่ดงโทรไปคุยกับนายอำเภอแล้วว่าไงว่าเราเลิกดึกได้เลิกดึกได้ให้ไปเขาคุยเขาคุยเก่งนะคุยกับนายอำเภอแล้วคุยกับตำรวจและที่ป้อมว่าลิเกก็ผู้ใหญ่ให้ขังรวมกันเลยไอ้ฉันมึงก็พูดส่งเดชส่งประการเองเพิ่งเกินเวลานิดเกินเวลาหน่อยไปไปไปผู้ใหญ่เก็บศพพาลงเหรอเนี่ยไม่ใช่พาลงไอ้ชิบหายไอ้วิโหเสียดายคนว่ากูแต่งตัวอย่างนี้จะว่ากูพาลงนี่ตำรวจเหรอตำรวจเซ่โอ้โหอ้าวใครเนี่ยอ้าวใช่ก็น้องพี่พรนะดิชื่ออะไรนะอัมพาอัมพาใช่จำอัมพลได้ไหมอัมพลไหนอีกอ่ะไอ้พองไงพี่พองเออตายแล้วไม่ได้ตายหน้ากูอย่างนี้เองหายไม่รู้จักเสื่องหน้ากูสักทีมึงแต่งหน้ามึงบอกจะใส่กระโปรงชุดเนี้ยทำไมเล่นหนังโจ๊กไม่ขำห่วงสวยเชี่ยไอ้ชิปกูแต่งกระโปรงมาไม่ให้กูใส่ให้กูแต่งมาทำเหี้ยอะไรใส่อะไรก็ได้มาขำๆอ่ะใส่ถ้าเรียบจะไปขำไหมล่ะกูผ่าขนาดนี้ยังเรียบอีกเหรอ
อ้าวอะไรนะถามนู่นกูได้ถามมึงว่าใครเนี่ยอะไรเนี่ยจะล้มใส่กูอีกลูกพี่พรเขาฮะลูกพี่พรสองคนแล้วไงเออเบืองลิเกอ้าวไอ้ชิปมึงทำไมตายไปแล้วมั้งตายที่โยนไปเป็นเดี๋ยวไปง่อยไอ้ห่าแกเป็นไปรษณีย์เหรอเนี่ยบอกตำรวจตำรวจเออแกเป็นตำรวจแกต้องมีปืนนะสิตำรวจพ่องพกจอบได้ไงล่ะพูดไปคิดมีปืนด้วยเหรอมีมีกี่ลูกอ่ะสองลูกมีตั้งสองลูกเออยิงสักลูกดิทำไมอ่ะยิงไปลูกแล้วอีกลูกกูจะเก็บไว้ทำเหี้ยอะไรล่ะยิงทีเดียวเลยสองลูกเออเอาแค่ลูกเดียวฉันอยากได้ลูกเดียวเดี๋ยววันหลังยิงทำไมอ่ะมึงให้ชาวบ้านยิงไปก่อนเดี๋ยวกูยิงทีหลังมึงจะยิงตอนไหนวะฮะยิงตอนไหนตอนนอนหลับมั้งลูกหลังเธอตื่นใครจะมาให้กูยิงล่ะกูจะได้ไปด้วยไงพี่พาบอกให้เล่นกลางวันก็ไม่เล่นมึงทำไมกันกลางคืนกูก็ตกข่าวอ่ะทีเนี้ยตกข่าวไงอีชมพู่ข่าวชมพู่กำลังมาโอ้มึงติดข่าวไม่ได้ดูสักคืนไปยังไงมึงไม่ได้ดูชิบหายนะก็ให้ดูข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเลมันดูเราดูก็เล่าไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่รู้เรื่องเป็นอะไรวะมันหลับมันหลับมันเมามึงเนี่ยดูสองเดือนสามเดือนยังไม่จบนี่จะดูอีกเหรอกูจะดูจนกว่าผมกูจะยาวมันติดข่าวไอ้จะบอกซะให้รู้เลยพี่พรทำไมพี่เพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วสีไฟไปไหนอ่ะก็ตอนเนี้ยเป็นความจริงเลยจะมาหุบหัวกูข้าจะรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนไอ้หล่อนจะเปลี่ยนชุดไวจัดละเราเนี้ยเปลี่ยนชุดเก่งไงเปลี่ยนสีแดงสีดำมึงก็ใส่มึงจะไปใส่สีส้มนะทำไมถ้ามึงใส่ชุดสีส้มกูถือว่ามึงน่ะเป็นคนพาแบกศพชมพู่ขึ้นเขาเออกูเพิ่งนึกได้แล้วเตรียมสีส้มมาด้วยกูเนี่ยฮะเตรียมสีส้มมาด้วยเอาละมึงเอ้ยทำไมเดี๋ยวไปหาหลวงปู่เลยบอกไงสาบานเต้แต่กูไม่กินน้ำเงานะกูไม่กินน้ำตากูไม่กินทำไมไม่กินมันต้องกินไอ้หายนี่ประโยคมันได้รู้เลยดำดูแดงไปก็รู้เองแหละตำรวจเรื่องของตำรวจครับพวกมึงเนี่ยนะก็ประหลัดเพชรสิพี่ทำไมบอกให้พี่สีไพรไปเอาโฉนดที่นาที่บ้านเขาป่านนี้ไม่กลับเลยเป็นความจริงเหรอเป็นความจริงจ้าประหลัดก็เป็นเพื่อนของเราใจเย็นๆไว้ไอ้เพื่อนมึงทำอะไรคิดถึงลูกนะเฮ้ยไอ้เพลสองกลัวว่ะสองจะร้องก็บอกกูสิไอ้ที่หายกูตกใจตกใจทำไมถ้าตกใจกูก็แปลกนะกูลืมข่าวเลยละต้องเล่าใหม่เลยละมึงก็รู้กูจะร้องตกใจอะไรจะไปรู้ไปเลยอันนี้ตกใจบ่อยนะมึงไอ้เพลินตัวสองต้องพิสูจน์เปลี่ยนพี่เอคุณวุฒิบุตรสว่างต้องขยันร้องนานๆแล้วลิเกกูไม่ใช่ลิเกคณะมึงก็ร้องเกียรติมั่งก็ได้ปิดไฟได้แล้วนะครับปิดไฟได้แล้วทำไมกูก็กลัวสิกลัวอะไรกลัวรถตำรวจจะมาเตือนนะสิเวลาเอางานไม่ครูก็ให้เล่นแจ้งวันนี้กูไม่เลิกเล่นแจ้งเล่นหาพ่อพ่อกูเขาพ่อแกมันไอ้ยิ้มไอ้เพลินตัวสองต้องพิสูจน์เปลี่ยนพี่เอคุณวุฒิบุตรสว่างเล่นแจ้งไม่ได้นะมันจะขวางพระจะต้องออกบิณฑบาตแล้วก็พระวัดหนองยางเนี่ยนะประมาณตีหนึ่งก็ออกบิณฑบาตแล้วทำไมบิณฑบาตไวจังขยันขยันยังไงต้องบิณฑบาตเออเฮ้ยแล้วมึงมีห้องมึงคนเดียวไงเหรอขอบคุณเฟซหมากนะครับโอ้โหเฮ้ยทำบุญมาทั้งพันสามพันห้าพันไม่ทำบุญมากจังไงฮะเวลากูตายไม่มางานกูซะมั้งมึงนึกไว้แล้วมึงยังมึงนึกไว้แล้วหรือไงโอ้เฮ้ยว้ายรอบมึงจะมาทิ่มหีตากูแล้วเนี่ยกลางล่มไอ้หีเขามึงไม่ดูแลอะไรควายหีตาหีตาลูกตาเนี่ยพูดให้มันชัดๆก็รู้แล้วมึงพูดอะไรล่ะหีตากูก็พูดผิดถูกว่าเราล่ะไม่พูดหีตามึงพูดว้ายเออมึงเนาะ
อร่อยทะแลงเลิศล้ำขอร้องเราเฮาเรื่องเพื่อให้ต่อเนื่องเลยนานอร่อยมาเล่นเพราะเป็นหน้าหัวร้านอร่อยมาเล่นเป็นหน้าหัวร้านตลกที่ท่านขันเท้าคำไอ้พวกสีดาวมันเอาแต่ได้อาดูนเสียดายตะดิ่งน้องแชร์ไปหาตำรวจอีกแล้วสีดาวมาไอ้เสมยังอยู่หรือไงวะเนี่ยอาชอเนี่ยอาชอวะใช่ไม่ใช่ไงไอ้อาดูนไกลไม่อาชออ้าไม่ใช่ใช่พี่อาชอใครปะอาแชร์ไอ้พวกสีดาวมันเอาจะได้อาดูนเสียดายตะดิ่งไอ้พวกแขกน้อยมันคอยจะดิ่งจะแทงให้ดิ่งมิดดำแม่ดอกโบตันจงเรียกจงเปลี่ยนแม่ก้านตองลองทำแซะซะแล้วล่ะรักเมียผัวต้องวิ่งตามไปจริงไหมดูแลหน่อยใจเย็นๆได้เพลินติดตามชมกันต่อไปครับท้องนาสะเทือนห้องตลกร้านสุขเกษมนำเสนอคืนนี้ที่นี่ยันหนีไปไหนครับและจากนี้พบกับอนุสรเหล่าแช่มสมบัติการแสดงในเวทีกันเลยทีเดียวพ่อแม่แร่เห็นให้ยิ้มให้ขอบคุณหนักหนาคุณนาคุณนายขอบคุณหนักหนาคุณนาคุณนายขอบอกจากใจด่วนจริงใส่เขานอนมาขอบคุณครับทีมงานหัวร้านผู้ซื่อสัตย์ผู้ชมอย่าตัดไม่ตรีให้เจ้าขาไปบอกสีไฟมาที่บ้านฉันประหลัดเพชรดีดีครับประหลัดเพชรเอ้าสีไพฉันคิดว่าเธอจะไม่มาซะแล้วมาสิคะก็มาเรื่องโฉนดที่นาเรื่องโฉนดที่นาเธอไม่ต้องกลัวนะแต่เธอมาครั้งนี้เธอมาเช้ากว่าไปแล้วทำไมเหรอเพราะว่าพนักงานที่ดิ่งเขาได้กลับกันไปหมดแล้วนะสีไพเอ้าก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ไปหลังมาก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนสีไพไอ้เรื่องโฉนดที่นาของเธอเธอต้องได้แน่นอนวันนี้ฉันได้เก็บไว้ให้เธอไปที่เรียบร้อยแล้วสีไพถ้าสีไพต้องการอยากได้แล้วก็ฉันอนุญาตให้สีภัยเข้าไปในห้องนอนก็ฉันไปหยิบโฉนดที่นาได้เลยตายแล้วที่อื่นก็ไม่เก็บไปเก็บที่ห้องนอนไม่กล้าเข้าไปหรอกเออฉันก็คิดว่าสีภัยจะไม่มาแล้วฉันเลยเก็บไว้ที่ห้องนอนคุณลองคิดดูสิทำไมถ้าเกิดเข้าไปในห้องนอนของคุณมีใครสักคนผ่านไม่เห็นเข้าเอาไปพูดสิ่งที่ไม่ดีถ้ารู้แต่หูไม่เพลินแล้วก็ระหว่างเมียกับผัวจะเกิดการเข้าใจผิดกันถ้ามีความจริงใจกรุณาเดินไปหยิบให้สักหน่อยสีภัยเห็นใจฉันเถอะฉันประหลัดเพชรทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้วฉันยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยฉันขอนั่งสักแป๊บได้ไหมสีไผ่หยิบแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวลูกเต่าจะร้องอยู่ที่บ้านไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดหรอกสีไผ่มันเป็นแผนการของประหลัดเพชรครับ
ความซื่อของสีไทยหลงอนุบายของปะรัดใช่แล้ว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 มาในเวลาเดียวกันพี่ปะรัดรุ่งเจริญปะรัดของผมตะเบ๊เดี๋ยวเนี่ยขอประกาศชื่อเพื่อนหน่อยขายครับร้านรุ่งเจริญมอเตอร์มอเตอร์ซ่อมไดนาโมที่ตลาดอุทัยธานีอ๋อครับตรงบขสเก่าอย่าลืมนะครับถ้าหิวจะจัดก็ไปนะฮะจะให้เขาไปกินใดไงประขาดร้านอะไรล่ะร้านใดร้านซ่อมใดแล้วมีรถเกี่ยวโอเคเพื่อนกันเพื่อนกันอย่างนี้ครับประหลัดเขาว่าสีภัยมาที่นี่เฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะกูดูมึงเล่นเมื่อกี้เนี่ยมึงรู้แล้วมึงเหยียบไว้เลยมึงเหยียบไว้เลยจะไปเหยียบทำไมสีภัยเป็นก็สีภัยเป็นเบรกไปเหยียบมันเนี่ยเหยียบไว้ตรงนี้คือไม่ให้มึงบอกใครไงก็มันไปแจ้งว่ายังไงแล้วนะมึงก็รู้ชื่อว่ากูเนี่ยประหลัดเพชรกดรักสีภัยมึงไปรักสีภัยยังไงสีภัยก็เป็นเมียของไอ้เพลินไอ้เพลินก็เป็นเพื่อนของเราเออมีลูกมีเต้าแล้วภาคผัวภาคเมียเขานะประหลัดนะบาปกรรมนะกูไม่สนใจเลยตายไปแล้วไม่ผุดไม่เกิดนะจะบอกซะให้คืนเข้าไปกูไม่มีทางคืนเว้ยพ่องในเมื่อมึงมาก็ดีแล้วมึงเตรียมช่วยกูตัดงานหน่อยเพราะกูประหลัดเพชรคนนี้จะแต่งงานกับสีไพรเว้ยลำบากแต่ยิ้มก็ยายหน่วยอีกแล้วล่ะจัดงานก็ต้องไม่ครัวที่ท่าก็แน่นอนละเอาสิเตรียมงานให้กูเลยไอ้ขนาดเรื่องจัดงานเนี่ยเคยจัดมาหลายงานแล้วจริงเปล่าจัดประหลัดแต่งงานทั้งทีว่าไงต้องยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่ต้องมี4คนหามสามคนแห่มีแตรนำหน้าพระ5เนน6มึงจะเอาพระเอาเนรมาทำไมนักหนาเอามาทำบุญนะเซ่จริงเหรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องตักบาตรทำบุญแล้วไงต่อแล้วเนี่ยแต่ว่าที่บ้านของประหลัดนะมันแคบนะมาจัดไม่ได้บ้านกูนี่แคบแล้วจัดที่ไหนเนี่ยที่วัดเซ่เว้ยนี่เข้าใจคิดว่าขึ้นศาลาทำศาลาวัดจัดเลยถ้าศาลามันเต็มเราค่อยทำโรงอีกทีนึงเฮ้ยนี่มึงจะทำโรงอะไรเนี่ยโรงราชพิธีไงกูลืมไปเลยว่าแต่ว่าจะจัดสักกี่วันจะเอาไว้สักกี่วันต้องบอกญาติกูประหลัดเพชรคนมีหน้ามีตากูจะไว้7วันกะทำบุญวันที่7อ้าวมีทำบุญวันที่7มันก็ต้องทำกันทั้ง7วันแล้วยังไงต่อแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อยังไงวะอ้าวแล้วยังไงล่ะมึงจะเตรียมยังไงกลางคืนเนี่ยจะให้พระสวดสักกี่หลบฮะมีสวดอีกไงเนี่ยมีสวดด้วยกลัวแขกจะรอนอนเอาหลบเดียวหลังจากนั้นเลี้ยงข้าวต้มกุ้ยเรียกเอากระเพาะปลาเออหน้ายานะทำไมอ่ะคณะโดยมากจะแข็งมึงก็ไปซื้ออ่อนๆมาสิเอาหลบเดียวเอาหลบเดียวเออมีอัดเคยไหมเคยจัดไหมมีมโหลงมโหรีบรรเลงเพลงกล่อมอ๋อมันต้องมีงานจะได้ไม่เหงาหงอยจะเอาระนาดหรือเอาแตรกูคิดว่ากูไม่ชอบแตรนะแตรมันดังน่ารำคาญมันดังแตะ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 กูไม่ชอบมันอยู่ที่ไหนไอ้คณะเนี้ยทำไมจะหาไปเป่าในห้องมั้งทำไมอ่ะในห้องไม่มีแต่ดังแต่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 แล้วดังไงอ่ะผมมืดแล้วมันก็ขุมโป่งเลยอ่ะแล้วดังยังไงโดยมากจะดังบับ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 โอ้โหลิ้นแตรมจะเสียสมองดังอะไรขนาดนั้นเอาละนาดก็ได้ละนาดเพลงเพลงกล่อมหอสิจ่าพองจะร้องนำเพลงเนี้ยมอบให้กับประหลัดคนเดียวแห่งประเทศไทยและในคณะไอ้นี่มันรู้ใจฟังนะจ๊ะก่อนที่จะไม่ได้ฟังรอดจังร้องให้พ่อพ่อนะเดี๋ยวฉันจะแต่งงานแล้วร้องปล่อยเล่นกลางวันก็ไม่เล่นแต่งตัวคล้ายๆอาพลตื่นใจฉันจะได้แต่งงานแล้วHuh! Huh! Huh!
แป๊บเดียวอยู่แมปแมปเสียงดีอะมาโดนอีแก๊ปยิงตายไปเสร็จแล้วหรือบุยไอ้นะมึงต้องห้ามเขาเต้ห้ามปีเต้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูเป่าเองไม่ต้องเป่าเดี๋ยวมึงร้องเองเก็บลมไว้ประคองตัวเองนะไอ้ชิบหายนั่นเอาเป่าเข้าอ้าวแห่ศพขึ้นไหมยังวนบนวนบนจะบ้าไอ้บ่แห่ศพวนบนมึงนี่ถลอกจริงเลยพระเจ้ากี่องค์แน่คุยให้รู้เรื่องนะทำไมอ่ะหลวงปู่บอกก็กูว่า9มาจริงๆ11 11หรือ12 12มาไม่ได้สักองค์เพราะนอนตาเหลืองก็เอาหลวงพี่ทวนมาแทนไงให้ร้องเพลงกล่อมหอก็ทีเราคุยกันไว้นะเพลงเมื่อกี้เนี่ยเสือกร้องเพลงกล่อมผีก็กล่อมผีอ่ะสิกูจะตายซะเมื่อไหร่ตายไปหลอดแล้วมึงอ่ะกูกำลังจะแต่งงานผัวภาคเมียเขาเนี่ยเฮ้ยเอางี้ผัวชาวบ้านเขาไปยิงอะไรเอางี้ออกไปดูนอกบ้านเลยใครเพลินมามึงไล่มันออกไปอย่าให้มันเข้ามาทำไงไล่มันออกไปอย่าให้มันเข้ามาไอ้เพลินมาเออได้เอออย่าให้เข้ามามันจะรู้เรื่องป่าวทำไมไอ้มึงคุยกันมาให้รู้เรื่องได้เพลินอ่ะลิ้นมันพันอยู่ไอ้เพลิน ไอ้เพลินไอ้พงหายังไงเนี่ยมึงน่ะมายังไงมึงน่ะมาทำไมเนี่ยมาตามหาสีพลายไป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 ที่นี่ไม่ต้องการทำไมไม่ต้องการยังไงบัลลัดเขาคุยกูเมื่อกี้นี้คุยว่ายังไงมึงมาให้ออกไปไม่ให้เข้ามาเออแค่นั้นแหละเดินเดินมันไม่แก่หนุ่มไงทำตามคำสั่งครับผมมึงไปเปลี่ยนชุดมึงหยาบยังไงก็มึงนานๆได้สิว่าไงเรียบร้อยใช่มั้ยครับดีมากสวัสดีครับฮะประหลัดเพชรไอ้พ้นทำไมตกใจอะไรพ้งอะไรครับกูบอกมึงว่าไงเนี่ยไอ้เพลินมาไล่ไปไล่ไปอย่าให้มันเข้ามาก็ใช่แล้วมึงดูสิเนี่ยไอ้เพลินทำไมมึงมายังไงเนี่ยก็มึงปล่อยกูเข้ามากูบอกให้มึงออกไปไม่เข้ามาแล้วมึงมายังไงเฮ้ยเดี๋ยวตีจะมาโดนหน้ากูแล้วหน้ามีตาไม่เห็นตีเลยแต่หน้ามึงเซ่กูก็ตามที่มึงมาเนี่ยเออทำตัวเป็นแหวนจะรีบกลับเลยไหมยังไม่กลับฮะยังไม่รีบกลับกลับไปเถอะยังไม่กลับไม่มึงกลับแล้วก็กูไม่กลับรีบกลับไปยังกลับไม่ได้กลับไปเถอะประหลาดเพชรมีอะไรก็ยิงยิงแม่งไปเลยอ้าวปากเสียซะแล้วไงมีเรื่องอะไรไว้เพลินสีพลายมีของผมมหาประหลัดเพชรที่นี่หรือครับโอ้นี่มึงมาตามหาสีพลายหรือไงวะใช่สีพลายมาที่นี่ก็จริงแต่ตอนนี้กลับไปแล้วไปแล้วผมไม่เห็นนะครับกลับไปแล้วกลับไปแล้วก็ไม่เห็นอยู่ในห้องนอนเอ้าพวกเจ้าบอกทำมึงมาทางไหนแล้วมาทางหน้าบ้านสีพลายอยู่ในบ้านน่ะสีพายกลับทางหลังบ้านด้วยเพิ่นออกกลับทางหลังบ้านเลยครับเออขอโทษด้วยถือโอกาสลาท่านกลับครับโชคดีโชคดีไว้เพิ่นอย่าเพิ่งไปช่วยเมียด้วยสีพายเพิ่นมันก็ห่วงเมียจะลืมลูกนะเดี๋ยวแผนหมดเออเสียเมียก็ไม่เป็นไรเพิ่นกูจะบอกให้อย่าโง่ถ้าเสียเมียถ้าเอาเมียไปก็ไม่เป็นไรเพิ่นน้องเมียยังอยู่นั่นล่อแม่งเลยใส่กระโปรงสั้นๆเงี้ยเออเหอะประเดี๋ยวจะพลาดประหลาดเพชรขยันตอนดึกให้เล่นหัวข้าวก็ไม่เล่นจะเล่นก็แกมันยังไม่ได้ที่ว่างั้นมีข้อที่อะไรไม่ดีดึกอะไรก็แกทิ้งแดงไอ้แย่ตะเม็ดย่างมีหยาบไหมเนี่ยหยาบหยาบไหมขนาดมึงอ่ะขนาดมึงหยาบไหมเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งไทยจะขู่กูขอเคลียร์คืนไว้นะเฮ้ยไท
ใช่จะขู่กูขอเคลียร์ทำไมส่งเมียทะเลจรันทะเลจรันยังละมอติดต่อรถด้วยนะฮะติดต่อรถเลยนะครับรถอะไรวะเอาศพประหลัดไปไว้วัดนะฮะตายซะที่ไหนได้ไม่รอดหรอกมึงเอ้ยอย่าดงเชิดทำไมส่งเมียอย่างละมอมถึงร่างจะยับถูกจับยิงไม่ส่งเมียยิงไม่ยอมไม่ไปไม่โปรดร้องเหมือนเคยเล่นส่งเมียเถิดให้มึงตายจริงๆแล้วกูจะได้ให้ยอดให้ยิงนอนยาวถึงเครื่องจะเก่าขอใส่เกียร์ถึงศูนย์เธอจะเสียกูจะซ่อมจะขอให้แก้ไขให้ไม่งามคำอ้าวจะร้องหรือเปล่าร้องอ้าวร้องฉากนี้นะมึงลืมไอ้หนุ่มแล้วเอาให้เรียกลูกน้องมาไอ้ชิบหายเดี๋ยวไม่มีบทเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งลืมอ่ะมันลืมอ่ะกูลืมตำรวจใครเนี่ยใครเนี่ยตำรวจส่งไอ้ชิบหายเป็นควายอยู่เปียกๆเป็นตำรวจดิครับไอ้เพลินควายมึงไงเมื่อกี้จับได้มั้ยเนี่ยส่งชังนะมึงนะส่งจังเลยเนี่ยแต่งตัวตำรวจก็เหมือนแต่งควายก็เหมือนออชอบไว้ควายแหละเออลำใจหน้าลิเกใหม่ๆก็เป็นควายไปก่อนวันหลังเล่นดิกูให้มึงเป็นหมามันจะหนักกว่าควายนะลิเกใหม่ตำรวจมาจากป้อมงิ้วโง่ป้อมงิ้วโง่ช่วงงิ้วโง่เก่าจังที่ไอ้ชิบหายพูดงิ้วโง่จะขอแก้ไขไม่งามคำแล้วเอาหมือคลำดูคอมยิงละหนีไปก่อนจะไปยิงทางไหนแล้วเดี๋ยวโดนลูกมันไอ้พวกเนี้ยมันไอ้ท้องจับไปไม่ได้จับตายของนาเริ่มสะเทือนแล้วที่เมียหนีไปไหนและฉากนี้พบแรงสะบัดกับเพชรลูกหลานวันใจคนเดิมสมหวังเพชรถาวรรวมทั้งเป็นคนตั้งบนหน้าเวทีและติดตามไปด้วยบุญชูผูกกันแก้วร่วมเบรนเบรนปีพาดโดยเป๊ปซี่สวัสดีทุกท่านครับอดีตเคยผ่านกำนันไผ่รักคงสดใสไม่สิ้นอยู่กับเมียพี่เธอนิสัยพินบอกแม่ซ่อนกลิ่นขอกลืนพูดถึงเรื่องคู่จะดูสุขขีเพราะได้เมียดีรวมเดินมันเป็นเวลาเดียวกันที่เจ้าเพลินหนีตายจากปรัตเพชรได้กันจังไอ้ไผ่กำนันเห็นชื่อจะแย่แล้วว่าถ้ามึงไม่ช่วยตำรวจเนี่ยกำนันเอ้ยมึงเป็นเพื่อนกันนะมึงต้องช่วยไอ้เพลินนะแล้วมีเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องลิเกเรานี่แหละรู้แล้วว่าเรื่องลิเกน่ะเออแต่ไอ้เพลินน่ะเลือดตกยังออกขนาดนี้มีเรื่องอะไรไอ้
ปลัดเพชรเพื่อนเรามันยิงไอ้เพลินมาให้แผลรู้ว่าเลอะเลยเนี่ยนั่นกล้วยชิปปากปากหรือบาดแผลปากข้างในขาวๆน่ะฟันหรือกระดูกมึงสันหาดูนี่กูถูกยิงนี่มึงยิงที่ไหนโดนยิงที่ไหนล่ะข้างหลังข้างหลังฮะข้างหลังข้างไหนข้างหลังใครในหลังกูเนี่ยข้างหลังเธอไงเอ้าเฮ้ยนางคนละคนเลยจังนะมึงโดนยิงที่ไหนที่แขนที่แขนขาที่มึงบอกที่ขาเอาที่เอาที่ขาที่ลืมไอ้เชี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังก็เป็นคนจะฟังไอ้ชิบหายนั่นเล่นกูไปอ้าวไม่ด่าน้าเนี่ยยังไงเนี่ยน้ากูไม่ใช่น้ามึงไอ้ชิบหายไม่ต้องตอแหลมาถึงนี่แล้วโดนจริงที่ไหนที่ขากี่ขาขาเดียวอ้าวแล้วอีกสามขาไม่โดนเลยมีสองมีสามขาไหนนะมึงมีกี่ขาเนี่ยสองขาสองขาเออขาขางนี่มันเลือดเลือดกูกลัวไม่มีแรงมึงก็จะโหลโถทิ้งไปเรื่องนู้นไอ้ใจดำมันหมดเอางั้นไม่เอาก็เสี้ยวของขาก็แต่ไม่มีหมดแล้วไอ้ชิปแบ่งไอ้เขตนู้นไอ้เขตไม่ดูดไม่กินแล้วไม่อ่ะไปทางกระเดียดไปทางใบคำมอนกำนันภัยใช่ไหมชิบหายจะดูดกัญชาตื่นมาไปคว้าไปขมอนมาดูดบอกกัญชาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีดเลยเนาะไม่ขมอนความง่วงช่วยเหลือมันหน่อยถามที่ไปโดนอะไรมาไม่เกิดเรื่องเก่งขึ้นบอกกับเราสิเพื่อนไอ้ประหลัดเพชรเพื่อนของเราตกใจเลยมึงทำไมได้พังนึกว่าพวกประหลัดมาไหนแล้วหายแท้ๆอีเงากูเองไอ้ชิปเออมึงก็อีเงายังยิงอีเงาตัวเองประหลัดเพชรเพื่อนของเรามันต้องการสีปลายเมียของกูไอ้เพลินตามมาที่บ้านมันไม่ส่งให้มันก็ไล่ยิงกูมานั่งมันได้เป็นตุกแล้วนะมึงเนาะไม่คิดเลยว่าประหลัดเพชรจะเป็นคนชั่วแบบนี้ยังไงแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพลินถ้าหากไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็อยู่ที่นี่ก่อนหลังสวนต้องมีกระท่อมฮะหลังสวนมีกระท่อมมีแต่กระท่อมนะมีกระท่อมกัญชาไม่มีนะเรียกว่ากระท่อมอะไรเนี่ยกระท่อมอะไรแล้วไม่ใช่ใบกระท่อมฮะกระท่อมนี่คือที่อยู่อาศัยจะให้ไอ้เพลินพักอาศัยก่อนอยู่เป็นไอ้เขตมันกันนะมึงเนี่ยกระท่อมกูอยู่มาได้แล้วกระท่อมอ่ะกูต้องไปจะไปยังไงนะเลือดตกยางออกลูกเขาทั้งสองคนนะทั้งกระหลัดเพชรทั้งตำรวจตามล่าฆ่ากูมาหนีร้อนเพิ่งเย็นกูมีลูกสองคนผู้หญิงและผู้ชายมึงมีลูกหรือเปล่ามีคนเดียวจ้ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็น่าจะมีคนเดียวลักษณะจะหมดเลือดแล้วอุ้ยน่าใจเลยเนี่ยคนเดียวใครมีเถอะทำไมอ่ะมึงรู้ยังไงหมดเลือดลักษณะเนี้ยไอ้พายฉะนั้นลูกของกูผู้หญิงคนผู้ชายคนกูจะนำลูกไปฝากไว้คนน่ารักไอ้เพลินไอ้เพลินมันฝากลูกไว้กับมึงไหนๆก็ไหนๆแล้วกูก็ต้องไปกับมันกูฝากรองเท้าไว้กับมันโอ้ยเฮ้ยตำรวจหลังคอยมาเอามึงดูแลรองเท้ากูด้วยนะตำรวจรุ่นไหนใส่รองเท้าปิดบูทเนอะเออทำงานโอ้โหด้วยมีการฝากไว้ก่อนดูแลรองเท้าอะไรของมันอะไอ้พองอะไรมึงไหลออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยิงเข้ามาเกินเนี่ยปืนมันถีบต้องใส่เสื้อกล้ามจะหลุดเสื้อกล้ามดำจังซักโอ้ยเดี๋ยวประหลัดมาอยู่ยากนะไปเถอะชุดตำรวจมึงยับจังไงพับทุกวันเล่นอีเล่นเล่นงานไม่ได้โควิดมันมาไงพับจนกรีบงงหมดนี่ถ้าหมาวิ่งชนนะหมาขาดกลางลิวยังสวยไปเอ้ามันระวังตัวเองถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทำแตะไว้ลูกกูขอฝากมึงไว้ลูกมึงกูขอไปเอาไปไปทำมาอีกแล้วไอ้พวกไอ้ลูกไปเลยไปเลยก็เนาะเฮ้ยแล้วแล้วไอ้หนุ่ยลืมเรื่องเงี้ยโอ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยคุณหนีไม่ได้เยี่ยมมาฝรั่งเนี่ยหายแก๊ปกูหมดไอ้เหี้ยใครอยากแหวกอาซื้อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังตัวดีระวังตัวดีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ไม่ตายมาตายด้วยกระสุนยางมึงเฮียเอาลุกไปโรงพยาบาลเองเออโดนเป็นผีจีนเออเออเอ้าปลัดเพชรเอ้าตำนานไทยมายังไงที่ปลัดเพชรโอ้โหก็ไม่มีเรื่องอะไรมากแต่กำลังตามจับโจรมาตามจับโจรไอ้โจรคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกเว้ยใครล่ะมันคือไอ้เพิร์นเพื่อนเราไงไอ้เพิร์นเออไอ้เพิร์นเป็นโจรใช่แล้วไม่คิดว่าไอ้เพิร์นจะเป็นคนเลวแบบนี้เลวมากเลวไม่พอยังจะชั่วชั่วแล้วก็ระยำที่สุดเลยไอ้เพิร์นทำไมมันเป็นคนอย่างนี้ใช่แล้วชั่วมากคิดเลยว่าระยำมากเลวที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กำนันไผ่ก็เมียมึงนี่มึงด่าใครวะเนี่ยก็ด่าไอ้เพิร์นไงได้เพิร์นทำไมมึงชี้ไปที่กูคนเดียววะโมโหใช่ไหมเออไอ้เพิร์นวิ่งมาทางบ้านมึงเห็นบ้างไหมฉันไม่เห็นเลยแน่ใจแน่ไผ่แน่ใจไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรวันหน้าวันหลังค่อยคุยกันวันนี้ต้องรีบจับมันวะเลือดไอ้กำนันไพ่ไหนมึงบอกว่าไอ้เพิร์นไม่ได้มาที่บ้านมึงแล้วบนบ้านของมึงนี่เลือดใครวะเฮ้ยเลือดใครวะคือเลือดใครเลือดไก่ชาเลือดไก่คือพี่เขาจะกินต้มไก่ท่านกำลังทำไก่อยู่ลูกมันร้องก็เลยมาคว้าลูกกับมาฝากเขาก็เลยเลือดไก่มันหยดจ้าไม่ใช่เลือดคนเลือดไก่เลือดไก่ที่ผัดเผ็ดเมื่อคืนนี่เปล่าใช่ใช่จ้ะโอ้โหกินไก่คำเดียวกินน้ำ8แก้วเผ็ดจิ๋บหายไปพวกเลือดไก่แน่นะเลือดไก่จ้ะเออเลือดไก่ก็เลือดไก่เขาลือกันว่ามีลูกมีเต้าแล้วมีคนเดียวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายอ๋อผู้ชายลูกสาวขอแสดงความยินดีด้วยผู้หญิงลูกฉันเป็นผู้หญิงต้องมาเก็บมึงบอกผู้ชายกูยุ่งจะมาเถียงยังไงเนี่ยอ๋อเป็นลูกสาวผู้หญิงเออแสดงความยินดีด้วยวันหน้าหลังค่อยคุยกันถ้าทราบเบาะแสเพื่อนอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนละโชคดีจ้ะพี่ไผ่ถูกพ ยืนสลดบทอะไรไอ้เพื่อนพาลูกหายเฮฮันใช้เรื่องสมมุติเลี้ยงลูกของมันเราต้องปลุกปั้นไม่เปิ่นตั้งชื่อดวงพรอักษรพ่อให้ครองกับพ่อไอ้เพลินดูแลลูกไอ้เพลินมีโอกาสเจอลูกแน่ท้องนาสะเทือนจากตลกโคราชสุขเสริมนำเสนอย้อนกล่าวมาถึงเจ้าเพลินและจ่าพองหนีตายมาหยุดอยู่หน้าที่หน้าวัดหนองยางไอ้เพลินเอ้ยกูก็ช่วยไม่เหลือว่ะทำใจอะไรจะเกิดมันก็เกิดทนไปสักคืนเดี๋ยวปีหน้ากูก็ไหว้ครูอีกเล่นเรื่องนี้อีกเดี๋ยวกูเป็นตัวมึงเองอมลูกน้อยกลอยตาขยันจริงจริงสืบตามหาเจ้าตาเมียกูไม่ร้องหันมุมแล้วนะเมียทั้งบ้านร้องหาข้านมเจ้าแอบหนีดูทางหน้านนทิ้งพี่นี้ไปใครโอ้พุ่มพวงดวงมณีดูว่าเสียเฟื่อใครให้อย่าโง่ลิเกอ่ะไฟส่องตาไม่เห็นมันก็ไปยืนที่ฟ้าไฟแน่เลยฝากเธอไปมีถุงเอาใส่ถุงมาแบ่งกันเข้าใจวะเนาะอุ้มลูกโอ้มึงร้องตั้งเนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่สิลงไปเปิดจะได้ตั้ง40ลูกน้อยกลอยตาสื่อทำเจ้าตาเมียพี่ลงไปได้แน่มันต้องกลัวเพื่อนศิลปินน่ะเผื่อจะได้สัก200ก็คนละ100ลงทุนโดดไปเลยจะเป็นอำมาตย์ได้มั้งไอ้
ทิ้งน้อยเรือแต่รอยอะไรไม่ห่วงใยดูหรือน้ำใจของแม่นาครับขอบคุณขอบคุณครับจะช่วยจะช่วยดูไว้แล้วกันเดินให้ทั่วขอให้รวยอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนเนาะอุ้มลูกน้อยกลอยตาสืบตามหาแก้วตาของพี่กลับจากงานเมียทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบนี้ทิ้งทัวนี้ไปกับใครโอ้คุ้มพวงดวงมณีเจ้าแอบนี้ทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยไว้เป็นลอยอะไรไม่ห่วงใยดูหรือใจของแม่นาลูกจะร้องคลาใดนะครับรางวัลน้ำใจมันก็ขนบอกชื่อเขาไม่รู้เรื่องหรือว่ามาลอยมาได้ทางนี้แล้ว500เดี๋ยวแบ่งกันสองคนเราหน้าร้านคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนเนาะเราออกเราสองคนที่หนึ่งสิงหาแล้วนั้นลอยๆกระชากคนนี้มาไปได้รวยเนาะจะร้องคลาใดพี่ปวดใจแทบจะคลั่งกล่อมลูกไปสะอื้นไปถึงนางพ่อก็ค้างลูกก็ค้างอยู่สองคนกลับมาเถิดทูลใจพี่ให้อภัยแม่นามนขอบคุณครับลูกกับลูกถึงจะทุกข์ยอมทนลูกสองคนเจ้าอย่าพ้นนี้จากเลยขอบคุณครับถ่ายรูปให้ลูกถ่ายแล้วโอเคโอเคอ่ะแค่นี้ได้แล้วจะร้องทำไมก็ได้ของเราแล้วอ่ะเป็นที่เท่าไหร่แล้วเยอะมั้ยนะไม่เออพอเหรอไม่ต้องโอ้เฮ้ยมันทำข้างในสิไอ้ฮะตรงนี้เลยคนดูเยอะน่าเกลียดไอ้300 400กว่าเมื่อไป400กว่ากลัว500ไว้ก็แล้วกันเฮ้ยกูหลานมึงไม่ลงทุนให้หลานไม่ต้องการหลานปลาหล่ำปลาเหลือกไม่มีทุนเลยให้ปีนี้กูเขาใช้นะเนี่ยเฮ้ยไอ้พองจะทำยังไงกับลูกมึงต่อไปต่อไปนี้กูเคยเป็นคนดีไอ้ประหลัดเพชรมันไม่ต้องการให้กูเป็นคนดีกูก็จะไม่เป็นกูจะเป็นโจรเป็นโจรเอ้าโจรก็โจรแล้วลูกล่ะก็ต้องเลี้ยงเป็นลูกโจรเป็นลูกไปด้วยตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเลยมึงตั้งชื่อให้ไหนลูกของมึงอ่ะลูกกูนี่ลูกมึงให้มันชื่อว่ากูก็ลืมไว้ฮะลูกมึงให้มันชื่อว่าไอ้พันสัมพันธ์ไอ้พันนะ
ลูกของลูกไอ้ไผ่มึงเอาลูกผู้หญิงไว้นู่นลูกผู้ชายมาวันนี้ลูกผู้ชายเขาไอ้ไผ่ให้ชื่อว่าไอ้แผนไอ้แผนไอ้พันรวมกันก็เป็นไอ้พันไอ้แผนไปเข้าข้างในเปลี่ยนชุดลูกจะออกแล้วเร็วลูกออกแล้วเดี๋ยวจะขวางเขาหลายๆปีต่อมาครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเด็กๆเริ่มเติบโตกันขึ้นมาท้องนาสะเทือนของลิเกตลกของเจ้าชาวบ้านรัศมีนำเสนอพบกับน้องกุ๊กนิชารีด้านหน้าเวทีกันเลยทีเดียวอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าพี่แผนวันนี้โสภิตนะรวบรวมความกล้าจะไปขอความในใจกับพี่แผนยังไงก็แล้วแต่จะต้องเอาพี่แผนน่ะมาเป็นผัวของโสภิตให้ได้แข่งเรือหรือแข่งพายเขาว่าแข่งกันได้นะคุณนายเจ้าค่ะแต่แข่งบุญแข่งว่าต่อไปครับท้องนาสะเทือนและฉากนี้พบรัศมีกับเปรตสงสัยฉายแสงน้องชายของเปรตสงกรานต์พบแล้วกับเปรตสงสัยฉายแสงครับใจมาร้องนี่เรื่องที่สองผมก็เล่นรับบท
ลูกโจรเห็นอย่างชัดเจนฝีมือโดดเด่นใช้ได้กลัวพ่อพลาดพังหวังขาดที่พึ่งผมยืนลำพึงกลัวภัยผมชื่อว่าแผนพ่อชื่อว่าเสือเพลินมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่สัมพันธ์จะพูดก็พูดเธอพูดถึงพี่ชายฉันได้นะโอ้โหจับตัวไหวซะด้วยโสภิตอะไรพี่แพรมาทำไมเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันช่างโสภิตเนี่ยมันเป็นคนตรงๆไม่อยากจะอ้อมค้อมทำไมอ่ะวันนี้ที่มาก็มีเรื่องสำคัญจะมาบอกนะสิมีเรื่องอะไรคือช่างโสภิตรักพี่แพรอยากได้พี่แพรเป็นผัวจ้าเพิ่งโสภิตอะไรพี่ก็รักเธอเหมือนกันนะจริงเหรอแต่พี่ไม่ได้รักในชั้นผัวเมียหรอกพี่รักแบบพี่น้องถ้าหากว่าอยากเป็นผัวเมียพี่ไม่ชอบถอยไปจริงหรือเปล่าไม่ชอบหรอกสอนหนูหน่อยหนูไม่เคยไม่เคยสอนอะไรไม่ชอบกับไปเรื่องเลยกับไอ้คำว่ารักมีไหมใครสอนให้หนูรู้จักจะรักหนูหน่อยว่าทำไมพี่ไม่ชอบไม่กลับตบพริกไม่กลับใช่ไหมแผนกลับไปไม่ชอบดูด้วยเล่าอยากให้ขยำทำเป็นหญิงจึงมองเพศหญิงย้อยยันหมดความกล้าไม่ป่าเดียวกันน่ะพอได้พอได้น้องช็อปเนี่ยชอบเลยเมียเก่าเมียเก่าว่ายังไงล่ะพ่อไก่ง่วงกุ๊ก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 ดูตรงไหนวะเนี่ยไก่มันหลับหรือยังมันไม่มีไก่ไม่มีไก่พี่มันง่วงหรือไงร้องได้ไงว่าไก่พี่ง่วงมหาว่าไก่ง่วงเอาไงน้องงงแงหรือเปล่าล่ะจ๊ะน้องไม่เข้าใจแม่ไปโอ้ยนี่เอาเรื่องจริงมาที่สงการขยันขยันไม่ชอบขยันเรื่องจริงไม่ใช่แบบนี้นะช่างไม่เข้าใจเลยแม่ไก่แจ้ไก่แจ้ไหมไก่แจ้เลยเราอย่ามาแย่แสปราศัยเดี๋ยวไก่แจ้จะเบิกมาเจอไก่ง่วงบ่อยๆลิเกเลิกแล้วจะไม่ค่อยสบายพี่แพ้รอหนูพิษด้วยและฉากนี้นำพาเรื่องดำเนินสัมผัสกับเพลงขวัญใจคนเดิมลูกหลานของพระคุณท่านชาวบ้านหนองยางหนองช้างอุทัยธานีขอเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกหมูแดงดังๆสังสรรค์จำแฟนจ๋าหมูแดงออกแล้วจ้าคือบุตรชายสายเลือดของตลกโบราณสุภเสมครับพระเอกหน้าดูหมูแดงสุภเสริฐเพียรศิลป์ครับท่านนี่คือพระเอกพี่ครับThank you.
จะมาตาขาวมองทำไมตาเป็นอย่างนี้เองไม่ได้ตาขาวหรอกแดงทำไมตาห้อยตาหน้าเศร้าขนาดนี้เป็นอะไรเหนื่อยอะไรไงมันไม่ได้เศร้าไม่ได้เหนื่อยหรอกเออมึงก็คิดดูสิทำไมนะมึงถามจ๋ามึงที่น่ะปีหน้าจะไหว้ครูจะจัดลิเกแบบนี้ก็ไหว้ทุกปีนั่นแหละทุกปีนะตระปีหน้านะจ้ะมึงบอกไปเลยว่าคณะแก่ๆเนี่ยให้เล่นก่อนได้ไหมเอาแก่ๆเล่นก่อนเอาแก่ๆเล่นก่อนทำไมอ่ะหายเอาหนุ่มๆเล่นก่อนมึงแค่คิดดูสิแก่ๆแต่งตัวตั้งแต่หัวค่ำแล้วว่ากว่าจะได้ออกลาวห้อยขนาดนี้มันจะไหวไหมล่ะเล่นไปเถอะมันต้องไหวเซ่มันจะไม่ไหวแน่แดงไม่ไหวยังไงอ่ะหายตาห้อยเป็นหีแย่แล้วเนี่ยเคยเห็นเหรอสังเกตไม่รูปร่างไงอ่ะสังเกตเฉยๆหายมึงคิดดูกูกูตอนแรกกูนึกว่าจะได้เล่นหัวค่ำหายแต่งตัวแม่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วแล้วคิดดูที่มาเล่นแม่งกี่ทุ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะได้ออกไอ้ที่ไปจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอะหน้ามันจะไปโยนตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนหรือว่าสี่ห้าทุ่มก็เล่นได้เล่นได้ผมอยู่มาสี่ห้าคืนแล้วตีสองผมยังไม่หยุดนอนเลยเองยังหนุ่มยังแน่นจ้าแต่รุ่นน้าเนี่ยมึงคิดดูเถอะครับหายแต่งตัวตั้งแต่หัวค่ำก็อยู่แล้วหน้าก็เหี่ยวพออยู่แล้วพอแต่งหน้าไปดึกๆกว่าจะได้ออกมึงคิดดูที่มันจะเหี่ยวขนาดไหนอะเล่นไปเต็มที่เสียดายจนกว่าตำรวจจะมาไล่เราเลิกเสียดายลิเกรูปร่างสวยซะด้วยหายออกดึกซะเละเทะร้องให้บล็อกลำให้สวยเล่าไปก่อนจิบเล่าไปก่อนไอ้ชิบหายรุ่นนี้จิบนี่กราบแฟนผู้ดุงชมหมูแดงที่เกิดมั่งจากแรงหัวล้านแฟนอย่าใจหิลเสี้ยวโหานแฟนอย่าใจหิลสิลวหารโปรดจงสงสารอย่าสวนเสเมื่อชมหัวล้านข้าเลยอย่าเพิ่งลุกออกแล้วผมลูกจะเล่นขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นแรงใจขอบคุณนะฮะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเอาร้องสิไม่ต้องร้องแล้วมั้งไม่ร้องเหรอมันดึกขนาดนี้มัวจะไปร้องทุกคนก็สะบัดตูดหนีหมดหรอกไปสะบัดแล้วก็สะบัดเสืออย่างเดียวนั่นแน่จ้าเสือก็คนจะไปพร้อมกันเลยได้แดงชื่อพันชื่อพันจ้าพวงพวงเหรอชื่อพวงชื่อพวงนั่นแหละทุกวันนี้นะพันทำไมอ่ะน้อยใจอ้าวน้อยใจพี่แผนกับพ่อเพิร์นบังคับขู่เข็นให้พันอ่ะออกไปเป็นโจรพวกนี้ลุงก็รู้ใช่ไหมพันไม่เคยชอบเลยไอ้แบบโอ๊ยโอ๊ยพี่แผนมองอะไรพวงเมื่อกี้โยนอะไรไปอ่ะโยนมีดให้น้องกูมองอะไรมีดแน่นะเออนึกว่าหัวหมูไหว้ครูเมื่อเย็นนี้อืมไม่ใช่หัวหมูแน่นะไม่ใช่ถ้าหัวหมูแล้วกูเก็บเลยนะสัมพันธ์มันมีเลข200ด้วยอ่ะหัวหมูก็สิจริงนะจริงจริง200มีเลขด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่แน่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่เก็บถ้าใช่นะกูเก็บเอาไปซื้อเลยนะดูดีเก็บดีๆนะทำไมอ่ะไอ้บางหัวก็มีกลิ่นตุ่ยถามสิจ๋ามึงซื้อมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไอ้สัมพันธ์พี่แผนวันวันทำตัวเหมือนแมวพึ่งพระอ้าวกระตุ้งกระติ้งเหมือนกระเทยพ่อเป็นเสือกูก็เป็นลูกเสือลูกโจรดูมัน
มึงทำไมทำตัวกระตุ้งกระติ้งกูรับไม่ได้กูบอกให้พวกมึงเลิกซะเดี๋ยวนี้นะไม่เลิกหรอกแกว่าฉันเป็นกระเทยฉันไม่เคยอยากจะเป็นกระเทยฉันอยากจะเป็นตูดมันไม่เหมือนกันหรือไงเนี่ยไม่เหมือนหรอกไอ้พวงใช่ไหมที่นำน้องกูอะพวงจะเลิกก็ไม่เลิกไม่เลิกหรอกทำไมอย่างไรก็ไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกไม่เลิกเจ๊อยากตายกระเทยควายอย่ามาทำอย่างนี้ดีกว่านะทำยังไงทำยังไงก็ไม่น่ารักเหมือนเขาหรอกกระเทยทำกระเทยเหมือนวะกระเทยลาวพวงมึงใช่ไหมที่ได้ทำให้น้องกูกระตุ้งกระติ้งเหมือนกระเทยเนี่ยเอาทำไมนำใช่ไหมเอาเอาทำไมละคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมารยาทเรียบร้อยเนี่ยดีกว่ากระโชกข้าวคากกระโชกข้าวคากเออะโวยวายเจี๊ยวเจ้าไปหมดเจียวเจ้าไม่เจียวเจ้าธรรมดานะเจียวเจ้ายังไงคนอะไรก็ไม่รู้เจียวใหญ่ใหญ่ไม่ได้พ่อเป็นเสือเป็นโจรเราก็ต้องเป็นเสือเป็นโจรหากว่าพ่อแก่ตัวไปใครจะออกป้นออกจี้เลี้ยงพ่อคว้าดาบขึ้นมามาซ้อมเพลงดาบเพลงทวนกับพี่ใช่ๆหยิบดาบเพลงทวนหยิบดาบเลยไม่เอาหรอกหยิบเลยเอาดาบของพี่คืนไปเถอะทำไมอ่ะไม่ซ้อมหรอกทำไมถึงไม่ซ้อมอ่ะเปลี่ยนจากซ้อมดาบมาเล่นอย่างอื่นแทนเล่นอะไรมาเล่นผัวเมียกันไหมเอาไม่ได้เอาไม่เอามาเล่นผัวเมียกันไม่ได้เล่นผัวเมียกันดีกว่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเขียดเขายังรออยู่นะก่อนแล้วก่อนเป็นคำสั่งของพ่อสั่งให้กูเนี่ยมาจับมึงซ้อมดาบยังไงก็ไม่ซ้อมเข่งเข่งไม่ซ้อมหรอกเข่งไม่ซ้อมหรอกนะเข่งไงเข่งไม่อยากซ้อมหรอกเร็วๆไม่ซ้อมพอเฮ้ยเข่งจะซ้อมหรือไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมยังไงก็ไม่ซ้อมเฮ้ยไม่แมนสู้ไปเลยฉันบอกไม่ซ้อมแกมาบังคับให้ฉันทำแบบนี้ต้องซ้อมวันนี้จะขอสู้ตายมาเอาเลยมาสอนนะเนี่ยจับดาบยังไงอะพวกนี่มึงจะไม่ให้เขาแข็งหรือไงทำไงอะผู้ลูกผู้ชายต้องแข็งนี่เดี๋ยวลุงทำให้ดูได้เลยลุงจ้าจงสุขครับโอ้โหเหลือตัวที่สามไม่โชยสุดยอดเก่งเนาะชมไม่เพลินตัวที่สามแล้วก็รวมด้วยช่วยกันมันใช่ไหมขายแม่ขายทำไมของมึงทำไมเก็บรักษาเขาไว้ก็กูขายของกูกูของมึงมาขายไอ้จังไรที่พูดสะกดนะซื้อได้กูก็ขายได้กูไม่ได้ของมึงมาขายของใครของมันกูเดี๋ยวของลูกมาขายของมันของใครก็ต้องขายขายอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพ่อฉันไปขายมึงมึงก็เล่นแหลงวะหารูปร่างพ่อมึงอย่างเงี้ยจะขายออกเหรอขายไม่ออกก็จับแรกก็แปลงไปเลยจงร้องนี่คนนะไม่ใช่หมามึงจะต่อปากเดี๋ยวมันไปใหญ่หมาไม่ใช่พ่ออย่าต่อปากต่อคำร้องเลยเดี๋ยวไปใหญ่จัดการไปเลยพ่อมึงแพ้แผ่นใช่ไหมไอ้พันยกโทษให้ฉันเถิดพ่อเก่งร้องทำไมอ่ะรู้ไหมอยู่ว่ากลัวพ่อแน่นะใครไหวใครได้อ่อนแอนออนแอนลองไปให้จองเดี๋ยวลืมก่อนลองไปมึงแพ้แผนใช่ไหมไอ้พานสีมือไม่ผ่านบอกพ้องไอ้ลูกใจผีคิดลำพองมึงทำบอกพร้องเพ้อภัยโอ้ย
ใส่หน้าเขาควงจนหัวแดงเถือกเลยนะมึงเป็นลูกเสือหรือลูกหมาไอ้พันเอ๋ยเกิดมาทำไมโอ้โหร้องเพราะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวงานหน้าถ้าเล่นเรื่องนี้นะเป็นตัวไอ้แผนไปเลยเป็นไอ้แผนฝีมือบอกพ่องไอ้น้องสัมพันธ์พ่อโปรดฟังฉันบ่งชี้พ่อฟังสักนิดอย่าคิดประณีฝีมือไม่ดีใช้ไม่ได้พ่อเข็มกว่าเกลือไอ้แผนมันเหนือกว่ากฎใหญ่สัมพันธ์สิ้นรถหมดหมดงวดหมดงวดหมดหลายหลายก็เฮียนี่พ่อมาด่าแล้วกูไปด่าอะไรนักหนาแล้วกูก็แค่พูดหน่อยเดียวอะไรนักหนาแล้วกูไปด่าอะไรมึงนะใช่คุยกับพ่อที่เนี่ยแล้วกูเป็นแม่ยังไงแล้วก็แล้วหน่อยเรื่องแกเป็นพ่อใช่ไงกูเป็นพ่อมันมึงไม่เกี่ยวโอเคจบนี่พ่อมาด่าใส่ถุงเท้ากับตะเข็บนานๆได้เลยพี่เกใส่ถุงเท้ากับตะเข็บนี่ไม่ไหวแล้วนะใส่ถุงเท้ากับตะเข็บแล้วเนี่ยมึงเนี่ยคนลงได้คุยก็ถุงเท้าก็หมดก็มึงมาใส่ผิดเนี่ยเอายี่ทายกันปีหน้าเนี่ยมึงว่าจะได้มาเล่นไหว้ครูอีกไหมทำไมก็มันจะไหวหรือนะมึงดูเนี่ยนี่พ่อมาด่าพี่ก็มาดูใหญ่มุทะลุเหลือล้นให้พันเป็นจรปล้นจี้บาปนั้นจะมีรู้ไหมน้ำตาพันตกอกเต้นตูมอยากเห็นพ่ออุ้มพัตรายได้ฟังสำเนียงเสียงลูกพ่อก็นั่งไปทุกข์ฉันได้ลิเกร้องดีนะร้องดีเหรอมแปลกใจลูกมึงทำไมมันอยากจะบวชก็ให้มันบวชไปจะบวชได้ไงทำไมนี่เมื่อเราไม่มีเงินไม่ทองจะบวชได้ไงการบวชนั้นมันต้องใช้เงินใช้ทองหรอกถ้ามันมีน้ำตาลมีมะพร้าวก็บวชได้แล้วกระทะก็ยืมที่วัดก็ได้อันนั้นมันบวชฉีกล้วยคนละอย่างกันเอาบวชพระไม่ใช้น้ำตาลเหรอไม่ใช่กูถึงว่าวัดหนองยางเปาหวานกันลืมหมดทำไมอ่ะป๋าใช้น้ำตาลป๋าจะบวชจริงไงลูกให้มันบวชไปตกลงถ้าอย่างนั้นพ่อจะบวชให้ขอบคุณเดี๋ยวป๋าป๋าจะใครบวชอ่ะพันไงไอ้พันป๋าจะให้มันบวชยังไงถ้าหากว่าไปวัดตำรวจเขาจะเรียกพ่อก็ได้ทำไมอ่ะให้การเรียกป๋าป๋าเรียกป๋าป๋านะโอ้โหไม่ไหวแล้วเท่าแก่ก็หลีแล้วถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยมาจับป๋าถึงวัดถึงโบสถ์จะทำยังไงล่ะป๋ามันไม่ดีหรอกอย่าบวชเลยจะไม่ทันได้แห่นาคหรอกแล้วตำรวจก็จับเอ้าจับจะจับไปได้แล้วต้องจับมึงก่อนจับฉันทำไมล่ะมึงก็ขวางเขาจังเลยอ่ะก็จับพวกเราไปขังคุกจับพวกเราไปขังคุกโอเคทำตัวไม่ได้คุกตะคังเกย์ไม่กลัวติดคุกเหรอกลัวทำไมเดี๋ยวไปถ้ำเขาบอกไปทำไมกินยาหม้อสิกินยาหม้อแล้วไงจะได้หายติดเฮ้ยน่าจริงๆเหรอเนี่ยไอ้พวกติดคุกเนี่ยถ้าหากว่าไปถ้ำกระบอกกินยาหม้อหายติดติดเนี่ยนะพาผมไปหน่อยหัวหน้าผมเป็นหนี้หัวหน้ามึงติดอะไรติดหนี้หัวหน้าเนี่ยยังงั้นไม่หายไม่หายผ่านไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นเล่นที่เล่นเหรอหายนี่เจ้านี่จะไม่ได้เงินนะสิหายตั้ง 30,000 เลยนะแกต้องต่อไปในมุกเนี้ยติดนี่ใครไปกินยาหม้อไม่หายหรอกเออขนาดกูติดผู้หญิงนะกูไปกูยังไม่เคยหายเลยให้มันบวชไปแกแหวนเงินทองที่กูไปปล้นมาหากมันนำไปขายจะได้มามันสักเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้นะพ่อไม่ลูกคุยกับพ่อใช่ไหมเ
พ่อแน่กูกูเข้าใจกูพ่อมึงก็เรียกตังไอ้ชิบหายมึงก็ผ่านๆซะมั่งที่กูก็ผวาเออมันยิงแววอยู่จ๋าพ่อพะลุงเจ๊กูให้ผู้ใหญ่ดูแลไอ้เจิดไอ้ห่านี่จะขวางกว่าไอ้เจิดซะแล้วนะพะลุงใส่เสื้อดำด้วยเนาะนั่นน่ะจะไปว่าอ๋อนั่นหมาเลยจะไปว่าอย่างนี้เลยเมียรูปร่างแย่กว่านี้ถ้าหากว่าพ่อหายผมก็ไม่หวีไม่สะจะไปว่าเจ๊สีนะถ้าหาว่าพ่อเอาแก้แหวนเงินทองที่พ่อไปปล้นได้มาท่านเอาไปขายสัมพันธ์คนนี้ยอมรับว่าได้เงินมาแต่เงินที่ได้กลับมานั้นจะต้องเป็นเงินที่มีบริสุทธิ์พ่อฟังสัมพันธ์ให้ดีนะสัมพันธ์คนนี้จะบวชได้ก็แต่ในเมื่อเงินนั้นได้มาจากความบริสุทธิ์เท่านั้นนะพ่อเงินมึงใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพลินเอ้ยมันต้องการเงินที่บริสุทธิ์มันถึงจะบวชอะเรื่องเงินที่บริสุทธิ์คือเงินอะไรอ่ะคือเงินที่ยังไม่มีผัวเอ้ามีผัวซะแล้วมันจะบริสุทธิ์เหรอเงินที่ไหนจะมีผัวได้แล้วนั่นแหละมันเงินบริสุทธิ์วางทำไมเงินที่บริสุทธิ์คือเงินอะไรอ่ะแค่นี้ก็มาถามกูพวกมึงเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่งโง่เลยนะไอ้แค่เงินบริสุทธิ์นี่คือเงินอะไรมึงไม่รู้กูจะบอกให้ก็ได้นะเงินบริสุทธิ์เนี่ยก็คือเงินยังไม่ได้ข่มขืนไปจะอาศัยสักคนก็ไม่ได้ไม่พ่อให้มันบวชไปใครบวชนะฟังให้ดีนะสองคนมึงต้องไปหาเงินที่บริสุทธิ์มาหากมันอ่ะหาเงินที่ไม่บริสุทธิ์มาแล้วกูจะทำโทษมึงสองคนไปพ่อฉันไม่เรียนหนังสือจะไปหาที่ไหนแล้วสองเรารีบเดินนะตามไอ้เพลินมันว่าไปแย่เธอหลานขาอย่าช้าอยู่ใหญ่เออในไอ้การมึงไม่ฟังกูแหลกไอ้ที่หมายจะได้ไม่เกเรดีซะด้วยตามชมกันต่อไปครับก็ว่างั้นแหละนาสะเทือนออกไม่หมดไม่เลิกและฉากนี้พบกับดาวร้ายวัยรุ่นหุ่นทรมานใจไม่ไหมสอนรักดาวร้ายและติดตามไปด้วยดาวตลกคู่ผู้หาผู้ขวัญฝากก็ไม่ได้ช่วยกันเชียร์พบแล้วกับดาวตลกตูมตามลูกงามตีขอบใจไอ้หนูเพื่อนมึงนะเพื่อนกูเยี่ยวจนสั่งหมดเลยชิบหายเพิ่งจะได้ออกเที่ยงคืนเนี่ยมึงก็กูนี่กล่าวคู่สุดท้ายเลยวังเนี่ยโอ้ยพี่เกคู่ข้อกล่าวกันอย่างนี้เลยควายมึงมาใส่อะไรสีเดียวก็กูแล้วไงจะไม่ใส่สีเดียวมึงยังไงไรตาทำไมแล้วกับชุดเนี้ยกูตัดให้นาสตีนมึงก็พูดไปได้เหลือเยอะเหมือนกันเนาะเยอะไหมทรมานตัวเองอยู่ได้น่าจะกลับซะตั้งนานแล้วเนี่ยเจ้าภาพไปไหนวะเห็นหัวค่ำเดินแจกรางวัลทางลื่นมึงก็ไม่น่าถามทำไมอ่ะหายเมาอยู่ข้างแท้งนู่นแล้วมั้งนะยังได้ยินยังอยู่มั้งนะยังอยู่ยังอยู่ขอบคุณนะครับเป็นแรงแชร์แรงใจกันปีหน้ามาชมกันใหม่นะครับครับผมปีนี้เลิกแม่นถ้าฉากนี้แล้วแม่มือกูกูก็ว่าดีเหมือนกันแหละหลอกอ้าวหากินก่อนไอ้ซี่มึงร้องไปนะเดี๋ยวกูมารอแป๊บมึงทำอะไรอ่ะใส่รองเท้าบูทลงไปรับกระตังด้วยต้องใส่ด้วยอ่ะกูไม่โง่เหมือนยอดอร่อยแล้วมันเป็นไงอ่ะไอ้ชิบหายคืนมาโคกกระสุนเต็มตีนหมดนี่ลิเกฉลาดไปออกหน้าดึกไปหน่อยมอยหน้ากันไปนิดแต่ก็เต็มนารีมีดครับป้าแม่เฮ้ยอะไรแล้วกูไม่ได้ห่วงที่มึงฮือแล้วทำไมแล้วกลัวมึงจะรวบสตังค์ของกูไปด้วยไม่ใช่ของกูคนเดียวไงล่ะขอบคุณนะเทียมหน่อย
ผัวเมาหลอกจูบลิเกมึงเกรงใจผัวเขามั่งดิมึงเกรงใจทำเพี้ยอะไรเล่าขอบคุณครับยักยอกทรัพย์เดี๋ยวนี้มีเมียมึงรูปร่างกันแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่งงงแงงอย่างเงี้ยดีๆเดี๋ยวมึงดูเด็กกูมั่งลงไปทั้งทีนี่มึงนี่พอดีแม่มาด้วยเหรอออกนะดึกไปหน่อยละม้อยไปนิดแต่ก็เต็มนารีมิดนะครับแม่ไอ้สอนรักและทั่วไม่มัวร้องเทและอย่าว่าว่าแวตาวานเอาร้องแล้วอย่าท่าพากันเข้านะร้องอามากนะเดี๋ยวเข้ารำคาหมดแล้วนะไม่นั่งเปลืองเก้าอี้จังแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณเอาคุณเดี๋ยวไหนว่างไผ่อยู่ตรงไหนวะเขาบอกอยู่ตรงปลายอ่ะเนี่ยอยู่งี้เนี่ยเดินตาไม่เห็นด้วยอ่ะขอบคุณครับสว่างวันที่หนึ่งนะท่ากกแดงสว่างสว่างวันที่หนึ่งครับพรุ่งนี้ไม่ต้องไปนะครับพรุ่งนี้ไม่มีงานนะฮะนอนอยู่บ้านขอบคุณครับวันที่1เจอกันนะฮะครับขอบคุณมากนะครับผมครับขอให้วันนี้ถูกรางวัลที่1กันเลยติดตามชมกันต่อนะครับกับทีมงานการแสดงของลิเกตลกวันใจชาวบ้านหัวร้านสุดเสมกำลังเสนอในท้องเรื่องท้องหนาสะเทือนและชนิดพบกับนางเอกสาวเปล่าเสน่ห์ตวงรักสกุลไทยรวมทั้งแฟนผู้ชมผู้เกียรติหน้าเวทีทุกคนด้วยนะฉันออกไปเที่ยวบ้านเลยไม่เหมือนพี่เลยฉันอยากไปเที่ยวบ้างอะอยากไปเที่ยวหรือไงวันนี้ไปเที่ยวกันเลยจริงฉันก็เบื่อที่จะอยู่บ้านเหมือนกันนั่นแหละแล้วถ้าพ่อจับได้ทำไงจับได้เดี๋ยวจิ๋มรับรองเองแน่นะแน่นอนงั้นวันนี้หนีเที่ยวกันไม่ยอมให้รู้ตัวเราต้องรีบกลับก่อนนะไปเที่ยว
งไปเคลียร์เลยรูปร่างงี้กูไม่คุยแล้วนะทำไมก็ไม่คุยก็รูปร่างมันก็เหมือนกับมึงอะนะหายกูก็เข้าใจแล้วว่าเหมือนนะกูอะก็คู่กับมึงไงมึงคงจะเป็นระยะ4กูระยะ3เลยแล้วมั้งรูปร่างเนี่ยพอกันแหละมึงก็กูอะหมาใครอะน่ะดวงพรเจอใครก็ไม่รู้รูปร่างไม่น่าไว้ใจเลยรูปร่างมึงน่าไว้ใจจังละทำไมขนาดผัวยังทิ้งลิขวอยมันไปหาประสบการณ์ปล่อยไปเถอะใครอะข้างหลังอะสวยเดี๋ยวคุยกับลูกพี่กูเนี่ยจะได้ตื่นไงไม่ดูจะได้ตื่นลิเกจะหลับกันหมดแล้วน้องสาวอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวซะสวยเชื่อจะไปไหนกันเนี่ยฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันหลีทางไปนะคะอาจะได้ไปเป็นเพื่อนไงเพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเห็นอะไรลงคงลงข่าวก็มันอันตรายอ่ะทำไมอ่ะไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวพี่เป็นเพื่อนพลังพังเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันลูกมีพ่อมีแม่จะมาจับมือแบบนี้นี่ไงก็สวยถูกใจอ่ะเดี๋ยวฉันไม่ชอบไม่จับไม่จับหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะไม่ได้สวยน่ารักถามอะไรหน่อยดิอะไรมีผัวหรือยังเล่าจะบ้าเหรอมียังจะอะไรน่าเกลียดมีหรือยังเล่าฉันจะมีหรือไม่มีแล้วมาเกี่ยวอะไรเล่าก็ถ้าไม่มีก็มาเอาก็เขาไงเล่าไม่เอาแล้วก็ไม่นัดยังตื่นกันหรือยังเดี๋ยวพวกเราไม่เอานะพี่เอ๋ยปากคอกนะบอกว่านะรักเธอขอร้องและเสนอฮันแนลนักไม่อยากผูกมิตรคิดสมักบอกเลยไม่รักฉันเลยเหมือนนางไม่พร้อมนางไม่ยอมเป็นผัวบอกระนาดช่วยลูว่าปั่นเลยเอาไปแกเอาสินต่อช่วยต่อไปเฮ้ยเออแล้วกับเรศพนุทองนักร้องก่อนแตกเป็นตัวอะไรเงี้ยเอาเป็นไอ้แผนเปลี่ยนกับสงกรานต์ฉายแสงครับเอาเปลี่ยนครับจ้าน้ำมืดน้ำมืดแล้วนึกว่ามะพร้าวทำไมอ่ะมาชัยมาดูดอะไรนักหนาแล้วนะไม่ชอบนึกว่ามะพร้าวพวกแก่แล้วมันเหลืออยู่นะไอ้หนูมึงดูสิเนี่ยหัวคุณหรือตูดลิงสมัยแน่ทำไมอ่ะแดงเป็นดากลิงใช่ไหมพอคุณเนี่ยสีมันหกใสสีหกใสหรือเหม็นมาแล้วนะเหม็นพองโอ้ยเล่นไม่ดูนี่ไอ้ตามทำไมมึงนี่เขาเป็นผู้ใหญ่มึงเป็นเด็กกันเล่นขอโตขอซะบ้างก็เข้าใจเอ้าก็แล้วมันอะไรนักหนาแล้วมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดอะไรเล่าเอ้าก็มึงนี่เล่นไม่รู้คนโตคนเล็กทำไมก็เป็นหัวหน้าเราหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูมาอะไรเล่าโอ้โอ้แลสิโอ้เต็มเลยโอ้โอ้โอเลี้ยงโอวันตินชาจะกินจะกินไม่จ้าโอ้โหตะกะก็เชิญมากินไม่กินไม่กินนะจ้ากูจะกินโอวันตินโอวันตินไม่มีนะจ้าทำไมอ่ะมีแต่ส้นตีนโอ้ยลุ้นที่จะยกขาไหวไงเนี่ยได้จัดการโอ้คุณแม่โอ้โหโอ้โหลูกซอยยิบใช่ไหมนี่มึงน่ะเป็นใครบอกใหญ่ละมาขวางขอร้องเฮียกลางอย่าทำเป็นเก่งนะอย่าทำเป็นเฮาธนูเจ้าไม่แห้งบอกอย่าทำเป็นเก่งเดี๋ยวมึงลงน่ะไปก่อนตะพรุนมาเจอคุณแผนไอ้เจ้าโลดแรงไปเถิดละไอ้น้องอย่าคิดมาซาเดี๋ยวจะถูกส่องวันนี้จะกองไล่น้องนี้ไกล
โอโอโอแดงโอนุกนุกแดงนุกนุกนุกแดงนุกแดงโอโอสีจะนึกไม่ออกเล่นมันไม่เคไม่ค่อยมีงานนะครับดันโดนชนดะมาเจอธนูทองเดี๋ยวนะเลือดจะนองวาบหน้าจะแน่แขนในละลูกใครเล่าหน้าถ้าคืนคำซาเดี๋ยวโดนละกูซอยกลลอยไอ้ชิบไอ้ตำไอ้ติ่งอย่าวิ่งมาชนเดี๋ยวเถอะมึงจะโดนว่าเห็นต้อยวันนี้เธอเจ้าจะเศร้าซอยถึงคราวจะมอยกันที่วัดนงยางยังไม่จบสีจะอีกนานนะต้องรู้ว่าคุณจะปวดเพราะจะแล้วผมท่านก็ไม่แน่เฮ้ยแล้วข้างล่างก็ได้จะมารอหัวปวดหัวหน้าข้าวอธิบายไม่ใช่หินขวัญหมดเล่นสูงจังละเอียดโอ้นี่พวกเธอก็ต้องหาเรื่องมาฉันช่วยเนาะโอ้โหช่วยแล้วก็ขอบอกขอบใจกันเสียที่หาเรื่องมาฉันช่วยขอบคุณมากนะคะพี่ชายขอบใจจ้าเทพเจ้ากวนอูที่หลังงานไหว้ครูอย่าใส่สีดำนะไม่เขาห้ามอ้าวห้ามอะไรอ่ะห้ามใส่สีดำแล้วมึงใส่สีอะไรอ่ะสีส้มส้มพ่อมึงสิส้มแม่กูก็มีควายเขาเรียกว่าสีดำเหมือนกันเนี่ยสีส้มเนี่ยส้มยังไงส้มมันเน่าถามชื่อชื่ออะไรจ้าฉันน่ะเหรอจ้าจิ๋มใหญ่ชื่อจ้าจิ๋มใหญ่ชื่อมึงอ่ะอ้าวทั้งร้านทั้งตัวเนี่ยชื่อจิ๋มใหญ่ชื่อเรียกยากเงี้ยเวลากูเป็นพระกูบวชแล้วมึงอย่าเดินผ่านกุฏิกูนะทำไมอ่ะเอาพระที่ไหนจะมาทักมึงแล้วเดี๋ยวอาบัติสิไปไหนล่ะสิกาจิ๋มใหญ่เขาไม่เรียกชื่อหรอกจิ๋มใหญ่นั่นใครอ่ะน้องสาวน้องสาวเออจิ๋มใหญ่มีน้องสาวด้วยมีน้องสาวจิ๋มใหญ่ชื่อจิ๋มอะไรน้องกูไม่มีจิ๋มอ้าวอ้าวจริงไงน่ะงั้นกลับก่อนแล้วอ้าวอ้าวเอาเดี๋ยวไปไหนแล้วนะไอ้นุ่มมึงก็ขาดจิ๋มไม่ได้ไรเงี้ยก็ไม่มีจิ๋มมันจะอยู่ทำไมล่ะถามมึงก็ชื่อจิ๋มเคยดูหนังมาหญิงเล็กหญิงใหญ่อะไรนั่นน่ะมึงชื่อจิ๋มใหญ่นึกว่าจะจิ๋มเล็กจิ๋มกลางอะไรมึงก็พูดซะหมดสภาพเลยก็ที่กูบอกไม่มีจิ๋มก็น้องกูไม่ได้มีจิ๋มอะไรชื่ออะไรอ่ะดวงพรดวงพรนี่หลานกูชื่ออะไรดวงเต็มตัวดวงอะไรวะที่กากใช่ที่ไหนเล่าคุณแผนคุณแผนกูชื่อคุณช้างขอบคุณมากๆนะคะที่มาช่วยเหลือดวงพรเข้าไว้ต้องไม่ให้คุณดวงพรคุณแม่แก้มเป็นพวงแม่ดวงพรจะไอ้นึกรักรนเสร็จแล้วฮับอกไม่แววตาหวานเธอทั้งเธอท่านงามชื่นมองเห็นสร้อยเพชรเม็ดพราวขอยืมสักคราวเดียวคืนขอยืมไปขายก่อนนะดวงพรเอาไอ้แพนบ้าอะไรไอ้แพนมึงก็ตกเสื้อไหนเข้าไปทำไมเห็นสร้อยเพชรอยู่ที่คอพอที่จะบทน้องได้ตัดสินใจกระชากสร้อยเพชรของดวงพรไปเอ้ย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 พงพงไอ้พงโอ้โหจริงมึงจะรีบเล่นไปไหนวะโอ้โหหายเล่นมาได้ห่วงกูเลยโอ้โห
มึงทำไมไม่วิ่งไม่ต้องรีบเล่นกูให้ผู้ใหญ่โด่งไปขอเวลาเพิ่มแล้วขอเริ่มตีห้าหกสิบให้จริงเหรอเอ้าแล้วก็เราก็จะเลิกตีห้าหกสิบใช่ไอ้จิ๋วหายนี่ยังไม่ทันไรเลยนะคนชักจะลิเกจะเยอะมึงทำอะไรไปน่ะอ้าวก็ซอยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยมึงไปทำอย่างเงี้ยมันเป็นของไม่บริสุทธิ์รู้แล้วไม่คิดด้วยพันมันจะบวชนะก็มีแกกับฉันสองคนที่รู้ถ้าว่าฉันไม่พูดแกไม่พูดไอ้พันกับพ่อจะรู้ได้ยังไงไรพงไม่รู้มันแอบดูเราเล่นมาหรือเปล่าไม่ดูหรอกอ้าวพันอ้าวลุงก็จะกลับมาแล้วจะบวชอยู่แล้วทำไมมานั่งอยู่ในซ่องซะล่ะรู้ยังไงว่าตรงนี้เป็นซ่องอ่ะก็กระหลี่งัก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 อยู่เนี่ยใช่ที่ไหนล่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ลุงพวงเนี่ยลุงพวงเนี่ยมาแล้วเออไปมาแล้วไปแล้วอ้าวไปแผนเออไม่ได้ไปกระตุกอะไรใครมาเฮ้ยไม่ได้ถามจะพูดทำไมเผื่อมันจะถามไงเฮ้ยมันถามเสียก่อนค่อยพูดฟังก่อนฟังก่อนโอเคไปมาหลายปีพี่แผนกับว่าแก่เลยโอ้โหก็วิ่งตากแดดไอ้พันเอ้ยมึงทำไมพูดกวนตีนพี่อย่างนั้นแดดมันร้อนพี่แผนกลับมาแล้วเออแต่ได้เงินกลับมาหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้เงินแล้ววะน้องเอ้ยพี่แผนไม่ได้เงินกลับมาแต่ไม่ต้องเสียใจถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เงินแต่ว่าพี่ได้สร้อยเส้นนี้มาสร้อยเออไม่เคยไปกระตุกใครมานะยังไม่ได้ถามเลยมันจะถามก็ให้มันถามก่อนพ่อเพลินใช้พี่แผนออกไปหาเงินเออแต่พี่แผนกลับไปได้สร้อยเพชรเส้นนี้มาได้ไปยังไงโอ้โหนี่ไปฉกชิงวิ่งเราเข้ามาหรือเปล่าไปกระชากใครมาหรือเปล่าไม่ได้กระชากไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยแน่นะคำสั่งพ่อจำไว้ฝังใจเออพี่จะเล่าให้เองฟังถ้าเองไม่เชื่อจะเริ่มไหมนะพงเออมึงพูดยังไงกูก็อย่างนั้นกันเลยเออให้มันเหมือนกันทิดคล้อยทิดคล้อยใช่พี่สองคนกับลุงพงออกไปหางานทำตั้งหลายวันไม่มีใครจ้างพี่เลยน้องด้วยความเหนื่อยด้วยความเพลียพี่สองคนก็เลยไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงในระหว่างที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นมะม่วงทำท่าจะเอ็นหลังไอ้น้องไอ้ทำท่าจะเอ็นหลังพอเอ็นพอทำท่าจะเอ็นไปเอ้าคลิปมองไปบนท้องฟ้าเห็นนกกระยางเลยว่านกกระยางสีขาวบินไปเลยบับ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 นกพ่อของไอ้บินบับ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 หลังเป็นคนล่อกันเลยแสดงว่านกกระยางหรือนกกระเด้าอะไรคนอะไรนะนกกระยางบินมาเกาะที่ยอดมะม่วงมันดึกแล้วต้อยเอ้ยเบาเสียงลงได้สักหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าปลาดุกอยู่ในสระหลายตัวนะครับโอ้โหมันจะตกใจนะฮะมึงห่วงปลาดุกกลัวตกใจปลาดุกตกใจและแย่เลยครับทำไมกลัวมันจะเล็กเหลือเท่านิ้วเดียวเปลืองอาหารไอ้ต้อยเบาไม่ได้แล้วตอนนี้นอนอยู่กับปลาดุกในสระมึงไปห้ามไอ้ต้อยมึงไปปลุกไอ้ต้อยอยู่กับปลาดุกในสระอ๋อแหหวานแม่งหวานปลาเหรอไปดูซิไอ้ต้อยไอ้เขตไม่รู้มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละยังหลับที่ไหนแล้วเมื่อกี้หลับไม่ลงหรอกต้องดูเวทีอีกในระหว่างที่พี่กำลังจะหลับนกกระยางมาเกาะที่ยอดมะม่วงแต่ที่ปากนกกระยางพันมีสร้อยเส้นนี้โอ้โหพี่มองแล้วถ้าก็เอาไปขายได้ต้องมีราคาแน่ได้บทเองแน่นอนพี่ก็เลยมองหากระบองคว้างมันจะปีกนกกระยางนั่งบับนกกระยางนกกระยางก็ล่วงลงมาพี่ก็เลยเอาสร้อยเส้นนี้มาให้เป็นความจริงหรือไงความจริงใครจะเป็นพยานยืนยันให้กับพี่ได้นั่งให้นั่งหัวบานอยู่นะน่ะอ๋อลิงผ่องนี่เหรอเชี่ยลุงลุงมึงก็เรียกซะหิวกะปิเลยไปเข้ามาเหรอไปสิสร้อยเพชรเส้นนี้มาได้ยังไงก็ในระหว่างที่เดินไปย่ำรับจ้างเขาย่ำเถือกนี่มึงก็เดินขย่มธรณีจังเดินไปเพื่อหางานหาเงินก็เกิดการเมื่อยใช่ไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นมะละม่วงเขามีแต่ต้นมะม่วงต้นมะละมันขึ้นที่กกเรียกรวมกันเลยต้นมะละม่วงก็เผอิญไปเห็นนกไอ้อีเหี่ยวนกอีเหี้ยนกกระแตแต้แวดนกอะไรวะนกใช่แน่นะนกจังไรอะไรนกจังไรมันบินไม่ขึ้นไงมันไม่มีปีกที่ขนอ่ะเขาเรียกนกกะทินกจังไรมันไม่ที่ขนไม่มีขนที่ปีกนกจังไรนกกะทิไปเจอนกอะไรวะแต่เว็ดพูดไม่ฟังพวกคุยอะไรล่ะ
ันได้หรอพูดให้มันเหมือนกันฟังมั่งนกอะไรวะโอ้นกกระยางเกาะอยู่บนยอดมะม่วงในคอของสร้อยมันมีนกอยู่เส้นกูก็อยากจะได้นกมาให้มึงคล้องคอหาไม้คว้างไปที่ปีกของสร้อยสร้อยบินหนีนกตกมาเส้นนึงกูก็เลยเอาเส้นมาให้มึงสร้อยนึงเวลาเล่าเรื่องก็จะฟังไม่รู้กูเคยเล่นคุยไงที่ผ่านมันพูดมันถูกกันไม่เล่าก็พูดถูกเนี่ยมันจะถูกยังไงดูจนงงเหมือนมึงอ่ะกูเล่นถูกเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องกูเคยเล่นคุยอย่างเงี้ยพูดจางให้มีสำรุดไปหมดอะไรพิรุดนั่นแน่อะไรข้างลุงเนี่ยข้างขานก็เลิกแม่งข้างลุงนะพี่เลยทำไมเล่าอะไรมาไม่เคยตรงความกันเลยก็พี่อย่าเล่าไม่ต้องโกหกสัมภาษณ์อีกต่อไปสังเกตได้ง่ายอะไรตะขอสร้อยเพชรเส้นนี้มันมีรอยอ้าใช่ด้วยแสดงพี่แผนกับลุงของไปกระตุกสร้อยเพชรเข้ามาใช่พันจะนำความเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อเพลินว่าพี่กับลุงไปกระตุกสร้อยเข้ามาพ่อพ่อเพลินพี่แผนกระตุกสร้อยเข้ามาพันมึงไปแก้ผ้ากับพ่อมึงเองแกนะไปไหนกันโง่นี่วิ่งไปให้เหนื่อยทำไมนั่งรอมันตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องออกมาดิมันมาออกมาดิแม่พ่อว่าแม่พ่ออะไรพ่อท่านมึงดูเท่เพลินลูกมึงก็ร้องห่มร้องไห้เอาน้ำหูมาหาน้ำตามาให้มึงถามลูกมึงดิว่าลูกมึงเนี่ยมันซอรี่เฮ็ดหยังลูกกูไม่ใช่เหล่านั้นเนี่ยนั่นไอ้นี่พ่อเอ้ยพ่อจำได้ไหมพ่อใช้พี่แผนกับลุงผองออกไปหาเงินถามว่าไม่ได้เงินจะนำมาบวชสัมพันธ์แต่พี่แผนกับลุงผองอะสิกลับทำผิดคำพูดของพ่อทำไมไปกระตุกสร้อยเพชรเส้นนี้เขากลับมาเนี่ยพ่อดูสิพี่แผนเอาละครับท่านผู้ชมสมควรกับเวลาเนาะเกินเวลามามากแล้วนะครับนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะขอขอบคุณครับขอบคุณท่านนะครับที่เกกันขาดตกบกพร่องในการใดแล้วก็อภัยครับหลายคนเลยไม่ได้ออกให้โชคดีมาขอโทษลิเกทุกที่ยังไม่ได้ออกลูกน้องอินเดียนางโจ๊กก็ยังอยู่แต่ก็เกินเวลาไปแล้วเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพี่น้องที่เคารพครับขอความร่วมมือกันมาแล้วนะฮะอย่างนึงคนเราปลูกเวทีขวางทางพระจะบินตำบาดตอนเช้าอีกไม่ได้นะครับเราต้องรีบลือเวทีนะครับขอบคุณครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองครองท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญกับทีมงานหุ่นล้านสุขเสมลิเกแห่งมังกรนครสวรรค์ชมลมมาร่วมด้วยช่วยกันสำหรับคืนนี้ขาดตกบกพร่องโดยประการใดก็รับบรรพายครับโชคดีทุกๆคนนะครับ